ที่เขาเลือกเล่นมานะในคอมโบนั้นแล้วคือพลังมันโหดมากอ่ะคือเหมือนกับว่าอยู่ๆคุณก็มีแบ็คกิ้งบาร์ฟรีๆอ่ะไม่ต้องออกนะฮะเอาเลยครับผมทางด้านของธันเดอร์เบิร์ดครับผมหยิบคิปเปอร์ออเดอร์ไลท์มาก่อนนะฮะแล้ววิติเจจะเป็นอับดอนตามไปด้วยไนท์ซ็อกเกอร์ฮะใช่เหมือนเป็นการต่อสู้กันระหว่างแสงกับความมืดนะฮะคือแบบนะฮะเห็นคิปเปอร์ออเดอร์ไลท์ก็อ่ะมาไนท์ซ็อกเกอร์สักหน่อยนะฮะใช่แต่ที่จริงก็ไม่ค่อยเห็นคนที่แบบจะดับดักอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีไนท์ซ็อกเกอร์เนี่ยถ้ามันแก๊งไม่ได้นะครับในกลางคืนแรกอ่ะมันจะต้องใช้ดิ้นรนหน้าดูใช่ครับคือมันต้องใช้ของเพื่อที่จะเก่งช่วงท้ายเกมมากๆนะฮะเอาละธันเดอร์เบิร์ดครับจับมาเป็น Legion Commander ครับผมเกมนี้มาเป็น Legion Commander หลังจากเห็นในซ็อกเกอร์และอบันดอนนี้ผมยังมองไม่ค่อยออกนะฮะอาจจะเพราะว่า Legion Commander เนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็ถูกจับกันมาบ่อยนะเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเสถียรนะฮะมีทั้งฮิลทำดาเมจแล้วก็สามารถแก๊งได้ด้วยนะครับพลังในการยืนเลนก็ค่อนข้างสูงนะด้วยทั้งสกิล1แล้วก็สกิล2นะฮะผมโอ้มาแบบนี้ฮะนี่มีการแบนนากาซาเล่แล้วก็รูบิกทิ้งออกไปครับส่วนธันเดอร์เบสคงแบนคิสซัมไมเดนนะถ้าเรามองก็คือส่วนใหญ่ถ้าเจอจีนเนี่ยหลายๆคนก็จะแบนคิสซัมไมเดนนะกลัวเรื่องมานาเป็นเหตุผลที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือคิสซัมไมเดนมันซัพพอร์ตทีมฮะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเป็นตัวที่ทำให้ทีมขับเคลื่อนได้ดีในนี้นะครับคุณเบนเซ่ครับกดมา3บิตขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะฮะตัวที่3ครับผม VGJ เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่า Night Soccer น่าจะเป็นซัพพอร์ตนะคือน่าจะ4เมื่อก่อนเนี่ยสมัยยุคโบราณเราจะเคยเห็น Night Soccer Mid Lane แต่คือผมไม่ได้เห็นมานานแล้วคงจะไม่ Mid Lane นะไม่น่าจะใช่ฮะครับคือ Night Soccer เนี่ยมันเป็นตัวที่แก๊งเร็วตั้งแต่กลางคืนแรกคือช่วงเวลา4นาทีก็เดินเริ่มเดินออกแก๊งแล้วแต่ถ้าคุณเล่นเป็นตัว Mid Lane เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ๆมิดเลนมันหายไปเขาก็รู้แล้วคุณไปแก๊งแน่นอนมันจับทางได้ใช่ไหมค่อยๆพัฒนาตัวเองมาจากมิดเลนไปออฟเลนแล้วค่อยลงมาซัพพอร์ตนะครับสำหรับไนท์สต็อกเกอร์นะเกมนี้ Thunderbird หยิบ Legion Commander มานะครับเป็นสงครามชิงมิชชั่นกันนะครับเพราะว่าหยิบโคโตมาแบบนี้มันช่วยในการที่จะเอาไว้สำหรับเปิดแมปเพื่อเข้าไปดูเอลได้ง่ายใช่ครับผมนะครับแต่ว่า VGJ ก็หยิบไนท์สต็อกเกอร์มาสวนเลยเห็นใช่ไหมก็ไม่เห็นซะสินะปิดเลยไม่เห็นนะง่ายดีนะคุณเบนเซ่กดไปอีกแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเป็น7บิตนะแล้วก็หยิบวอลล็อกมาเหมือนเดิมเป็นตัวขัดทีมไฟท์นะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ฮะแต่ว่าวอลล็อกนะฮะมีไนท์ซ็อกเกอร์เบดอนแล้วคือเลือกวอลล็อกมาก็แอบจะแบบเขาจะเลี้ยงแคลรี่ก่อนหรือเปล่านะแล้วไนท์ซ็อกก็อาจจะแค่โรมมิ่งมิดเลนเฉยๆนะครับผมได้อยู่นะต้องรอดูกันไปนะครับตอนนี้ทางฝั่ง Thunderbird เองก็แบนตัวที่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะขัดในการเข้าไฟนะถ้าสังเกตดีๆคือแบนตัวที่ยื้อไฟได้อะแบนใช่ครับก็คือแบนทางด้านของ Dazzle ออกไปก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แก้ทางทางด้านของ Legion Commander นะแล้วตอนนี้เนี่ย Monkey King โอ้นะฮะ Monkey King ครับผม Thunderbird หยิบ Monkey King มาครับเป็นมังกี้คิงหลังพิกไนท์ซ็อกเกอร์ที่ถ้าเขาได้อาการนิ่มนี่คือมังกี้คิงนี่ลำบากเลยนะผมถือว่าพิกนี้เขากล้ามากที่เล่นนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือทางด้านวีจีเจก็ไม่ได้มีตัวที่ทำลายป่าอะไรสักเท่าไหร่นะจริงนะช่วงต้นเกมที่มังกี้คิงสามารถเล่นได้ค่อนข้างสบายอยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับคือเขาจะไม่เห็นวิชั่นถ้าเกิดว่าโคโตไม่ได้เซปเตอร์หรือว่าไนท์ซ็อกเกอร์ได้เซปเตอร์ก่อนนะครับอีกเหตุผลนึงก็ผมคิดว่าทางด้านเลนไกลของ VGJ เนี่ยมันเป็นตัวมิลีก็คือตัวตีใกล้มังกี้คิงเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวที่จับมาคือไล่ตัวเลนไกลพวกนี้อยู่แล้วนะ หรือไม่ว่าคุณจะหนีไปในป่ามังกี้คิงก็สามารถตามไปไล่กดดันคุณได้อยู่ดีนะผมเรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ต4ที่พลังเยอะตัวสูงมากใช่ VGJ หยิบลีน่ามาครับเพราะว่าเป็นบิลเลนที่ทรงพลังอยู่แล้วในแพชนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการทำลายป่าได้ต้องรีบหยิบมานะครับเพราะถ้าไม่งั้นมังกี้จะไม่มีตัวแก้เลยนะครับใช่ครับผมรอดูแล้วนะครับว่าลีน่าก็ถือว่าเป็นพิกที่ดีนะครับผมในตอนนี้เพราะว่าตัวแก้ทางลีน่าเนี่ยที่จะเอามากดดันลีน่าค่อนข้างน้อยครับผม
ต้องดูว่าจะหยิบมิดเลนแบบไหนมาแต่ Thunderbird อาจจะรอดูก่อนอีกสักพิกนึงแล้วค่อยหยิบก็ได้นะครับครับผมคิดว่านี่น่าจะหยิบแครี่มาก่อนนะครับผมยังไงดีครับ Thunderbird ฮะยังใช้ Reserve Time อยู่นะครับถ้าจะหยิบจริงๆผมว่าเขาน่าจะต้องหยิบตัวที่ส่งเสริมในการทำดาเมจให้ LC ขึ้นไปตัวที่สามารถช่วยเขาได้ก็จริงๆถ้าต้องการกรุ๊ปปิ้งก็พับก็ได้หรือจะแกจะยูโอเกอร์ไปโดนแดดอ๋อเป็นพักจริงๆด้วยเป็นพักครับผมใช่ครับก็คือตอนแรกผมคิดว่าอินโวเกอร์ดีไหมจะสันสไตช่วยลิเจนแต่มันดูจะตรงไปหน่อยแล้วมันแพ้ทางลีน่าด้วยนะใช่ครับคือเจอไนท์สโตรกเกอร์เนี่ยอินโวเกอร์ก็ค่อนข้างจะลำบากครับผมเพราะว่ามีใบใช่ที่ค่อนข้างนานนะแล้วก็อินโวเกอร์ครับเป็นตัวที่เคลื่อนที่ช้าในช่วงต้นเกมไนท์สโตรกเกอร์ในกลางคืนแรกนี้คือกดเขาหนักแน่นอนนะมีทั้งสโลทั้งใบที่อินโวเกอร์เกลียดครับผมเกมนี้ก็เลือกจับมาเป็นปั๊กนะครับในมิดเลนนะที่เจอกับรีน่าคือลีน่ากับปั๊กในมิดเลนนี้ผมว่ากินกันค่อนข้างยากครับกดกันไม่ค่อยลงวัดกันที่ฝีมือใช่ฮะอยู่ที่จังหวะและทามมิ่งการออกสกิลเลยนะครับผมแต่ในภาพเนี่ยผมมองเห็นอย่างนึงคือทันเดอร์เบิร์ดจะเล่นสไตล์แบบให้ลีเจนโดดเปิดเป็นล่อจุดความสนใจแล้วก็รอพักกุ้งเข้ามาใบกับดีมคอยจับที่เหลือใช่ฮะผมแล้วก็ให้มังกี้ไล่วูคงคอมมานด์ไว้ในมือนะครับประมาณนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับแครี่ตัวสุดท้ายของเขาแล้วเป็นสลาร์กก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเพราะว่าอาบาดอนเนี่ยเป็นตัวยืนทนนะครับเอาสลาร์กมาแจ้เลยเพื่อดูสแตทดูสแตทไปฮะน่าสนใจนะครับไม่สามารถหยิบแครี่ยืนทนมาได้นะครับเพราะว่าเกมนี้ไลฟ์สติลก็ไม่โดนแบนนะแต่หยิบมาคงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับน่าจะต้องเล่นตัวที่วัดกับสลาร์กตรงๆด้วยดาเมจไปเลยนะครับมีปาร์คแบบนี้นะฮะโอ้ยยังคงหยิบไรซิลเลอร์ยังลื่นนะเขายังจะเอาอยู่นะครับคือเขาอาจจะมองว่าคือไรซิลเลอร์เนี่ยยืนเลนสามารถสู้ลิเจนด์คอมมานเดอร์ได้ครับไม่โดนกดนะครับผมก็คือหยิบตัวที่พื้นฐานมาดีกว่านะหยิบตัวที่เล่นง่ายแล้วก็ชนะเลนนี้ง่ายใช่ครับผมเพราะว่าเลนอื่นจะได้แบบเดินกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเลี้ยงไรซิลเลอร์สักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยส่งวอลล็อกไปเลี้ยงอาร์เบดอนด้านบนนะครับเพราะว่าอาร์เบดอนน่าจะอยู่ยากพอสมควรนะส่วนไนท์ซ็อกเกอร์ก็โรมมิ่งกันไปฮะส่วนทางด้านของทันเดอร์เบิร์ดครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเลเจนด์คอมมานเดอร์อยู่ด้านล่างต้นเกมเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะมากับคิปเปอร์ออเดอร์ไลน์นะคือแบบมาเหมือนกันอะคล้ายๆกับทางด้านของวอลล็อกก็คือมาส่งตัวในเลนตัวเองนะตัวคอให้สามารถยืนเลนได้ดีกว่าเดิมก่อนฮะให้สามารถยืนเลนคนเดียวได้ก่อนพอสักพักเนี่ยก็จะกลับไปเลี้ยงเลนตัวเองนะครับผมแต่ผมสงสัยอย่างนึงนะครับตันคือผมกำลังคิดอยู่ว่าแล้วไลฟ์สติลจะเข้าไฟยังไงเขาไม่มีตัวนำพาแบบนั่นแหละนะครับนั่นแหละที่เป็นปัญหาไงเขาแบบปกติเขาจะเล่นกันเป็นประมาณเหมือนกับว่าเซนทอร์มีปั๊กมีตัวบิงอะเอาง่ายๆว่ารถอะเอาไปส่งให้ได้นะฮะแต่ไลฟ์สติลอ่ะไม่สามารถเดินเข้าไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเพราะว่าเขามีสกิลเยอะมากทางฝั่งทันเดอร์เบิร์ดนะครับหรือว่าไนท์สโตรกเกอร์จะออกบลิงก์อ่ะจริงๆเขาก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับกำลังคิดว่าเขาน่าจะโดนโซนเอาจากพวกบรรดาสกิลต่างๆเนี่ยแหละเลยต้องแบบอาจจะเข้าไปสิงอาบาดอนแล้วเดินเข้าไปทื่อๆเลยก็ได้ก็ไม่แน่ฮะต้องรอดูนะครับโอเคมาฮะลองดูนะครับที่สตูหนาวไหมคนนึงใส่คนนึงใส่เสื้อบาสมันแล้วแต่คนอยากใส่ดิป่ะผมแค่อยากใส่เสื้อนี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนาวไม่ได้ร้อนเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วแต่คนอยากใส่นะถามทำไมเดี๋ยวตีมือเลยไปครับFY โอเคฮะทางด้านของไนท์สโตรกเกอร์ออกบูสต์มาก่อนนะก็คือเป็นซัพพอร์ตโรมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจับบูสต์ออฟสปีดมานะฮะผมแล้วก็อัพเป็นสกิล1นะก็คือวอยนะฮะอัพวอยมาเพื่อสโลว์เวลาไล่ช่วงต้นเกมนะครับเผื่อมีอินเวดรูนหรือว่าอะไรก็ไล่ได้นะครับคือไนท์สโตรกเกอร์ค่อนข้างเป็นตัวที่เบสดาเมจแรงพอสมควรเคลียนะเป็นเคลียที่แปลกๆนะครับเคลียเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดินผ่านมาเคลียตกใจนะมาอีกแล้วไอ้พวกเคลียร์ปลอมแปลงแบบนี้
คือมันวิ่งเร็วขึ้นนะเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะเนี่ยมันวิ่ง350นะผมนี่เนี่ยตีเลยเอาละครับมีการโอ้โหโอ้เรียบร้อยเลยฮะซักซ่าฮะตายแล้วแล้วเป็นเฟิร์สบาทนะฟินเลียฮะจัดมาฮะไปลงกระไกหมดนะครับแบบนี้ปักวอร์ดักครับสวยครับโอ้และนี่ครับมาตัดทางด้านของบอตตี้รูนเลยฮะโอ้โหมาแบบนี้ฮะเฮ้ยเกมนี้ VTJ ดุมากเป็นการจัดเลนชนฮะก็คือเขามีไนท์สตอคเกอร์แล้วก็วอลล็อกฮะก็จัดเลนชนไปเลยคือเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าอาร์บิดอนอยู่เลนไกลตัวเดียวเนี่ยเขาจะโดนมังกี้คิงกดแบบเข้ามาปั่นป่วนแน่นอนกันว่าเนี่ยฮะส่งอาร์บิดอนไปเซฟเลนครับมังกี้คิงก็จะเข้ามากดเขายากขึ้นแล้วนะฮะแล้วอาจจะเห็นทางด้านของธันเดอร์เบิร์ดเนี่ยถ้าสู้เลน3ไม่ไหวจริงก็เขาอาจจะโยกเหมือนกันฮะก็คือเอามังกี้คิงไปล่างนะครับแล้วปล่อยสลักคนเดียวเลยเพื่อที่จะให้สลักเลเวล6ให้ไวที่สุดนะครับก็หลังจากสลักเลเวล6เนี่ยตัวเขาก็สามารถที่จะยืนเลนได้ดีขึ้นหรือว่าหนีไปฟาร์มป่าได้มากขึ้นเพราะมีบัฟจากสกิลทีมเมทของเขามาเติมเลือดให้เรื่อยๆนี่ก็ไล่ที่กันไปนะครับเรโซลูชันพยายามประคองบนเลนตัวเองไว้อยู่นะฮะอยู่บนไฮกราวกว่าก็ตีแรกกันนะครับ FY ตีมามันพร็อกแล้วนะครับยิงกูมาสเตอรี่ฮะมองแค่แต่มองนะครับส่งไนท์สตอคเกอร์มาเลน3แบบนี้จัดชนเลยนะครับเวลน่าจะช้านิดนึงนะใช่ครับเขาอาจจะวิ่งคืน2ไม่ใช่คืนแรกนะครับรอไปก่อนเพราะว่าวิ่งคืนแรกไปเขาก็ไม่มีสกิลไว้ไล่ไงเขาน่าจะเวลสักเวล2เวล3ได้นะคิดว่าแล้วไปอยู่กลางวงแบบนั้นนะเอามอมาไล่อัดทางด้านของเดินมาตบครับเปิดแผลไปทีนึงก่อนแล้วมีการชาร์จนั่นแหละครับตายครับ FY ครับเรียบร้อยครับมิสซี่ก็ตายเช่นกันแต่ aggressive ไม่มีมานาเหลือแล้วครับแลกกันไปคนละศพ2ศพก็ถือว่าเป็นแครี่ฮะทั้ง2ทีมฮะได้คิวกันไปทั้งคู่นะฮะใช่นี่ต้องเหมือนฝั่งนี้ไม่ได้เรียนใช่โอเคไปครับมาเจอ FYเดินกลางปีกมาอีกแล้วนะส่วนเลนล่านี่ผมว่าอาร์บิดอนสบายเลยนะครับตัวกับทางด้านของลิเจียนแต่เอาจริงลิเจียนก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะฮะเขาก็อยู่สบายนะครับคือค่อนข้างสบายทั้งคู่เลยนะผมถ้าตีแรกกันจริงๆอ่ะมันต่างฝ่ายต่างได้เปรียบนะเพราะว่าตัว OTK ก็มีเคิร์สโอเวนัสที่ตีแล้วมันสโลว์นะครับใช่ครับผมตีเร็วด้วยมันมีตีเบิ้ลโมเมนต์ออฟเคเรจใช่ตีเบิ้ลนะครับตีหวดยับแรกกันยังไงเติร์นตบอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ก็ไปแย่เขานะครับตีกันคนละดอก2ดอกขึ้นต้นไม้มาเห็นนะจ๊ะนี่ฮะตัดต้นไม้นะระวังนะระวังนะเห็นนะตาวิเศษเห็นนะนี่วอยขู่ไปครับเลยโซลูชั่นบอกไม่กลัวเอาไปเลยอย่าวอยไปชาร์จยับครับลงมาทรีแดนซ์ครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วครับวอยไปครับไล่ที่นะเลนนี้ค่อนข้างจะกดดันสูงมากเลยนะครับเนี่ยใครยืนคือค่อนข้างเป็นเรื่องกล้าที่ VGJ จับมาชนนะเพราะว่าคือฝั่งตรงข้ามที่มี KOTL นี่มันโอ้โหชาร์จก็รู้ๆกันอยู่มันแรงนะใช่ต้นเกมแต่นี่คือเขามั่นใจนะแล้วก็คิดว่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาอยู่ล่างเนี่ยแน่นอนเขาสบายอยู่แล้วในเซฟเลนนะอ้าวไปดอนพลาดนะใช่ไปเจอมูนบินเดอร์เก็บมาเลนล่างฮะว่าน่าจะโดนออดโอ้ยไม่ออดตายนะครับคลิปคือนี่อัพสกิล3ไม่คือไม่ได้อัพทางด้านของ Press of Attack เลยนะครับผมเขามองว่ายังไม่ต้องรีบใช้ตอนนี้ก็ได้นะครับเอาออสมาทำดาเมจช่วงต้นเกมก่อนอาจจะคีฟกับคนเนี้ยเจ็บมากนะครับส่วนตรงกลางนะ V5 กดฟรีซต้องเดินออกจากเลนเลยครับทำอะไรไม่ได้นะครับโดนไล่ที่อย่างที่บอกครับก็คือตรงกลางเนี่ยคือด้วยสกิลอะไรหลายๆอย่างนะผมคิดว่าค่อนข้างสุสีปักอาจจะแบบใช้จังหวะที่ดีกว่าในการกดเฟสชิปหลบสกิลได้ฮะทำให้เขาได้เปรียบในบางครั้งนะครับผมคิดว่าน่าจะสตันไม่โดนแหละเพราะเฟสชิปแน่ๆเลยนะครับหลบได้ตอบมานาฟรีไปนะครับจ่ายไปก็เสียเปล่านะส่วนสกิลหนึ่งของลิน่าเนี่ยดราก้อนสเลฟเนี่ยนะครับผมคือถ้าใครเคยเล่นปักนะครับถ้าอัพเฟสชิปแค่หนึ่งเนี่ยมันจะหลบยากมากๆนะเพราะว่าดราก้อนสเลฟเนี่ยมันเป็นทางยาวคือเฟสชิปเลเวลหนึ่งเนี่ยมันระยะเวลาหลบ 0.75 วิถ้าคุณกดไม่พอดีจริงๆคุณจะยังโดนดราก้อนสเลฟอยู่มันวิ่งไม่พ้นตัวใช่ฮะ แปลว่าจังหวะคุณต้องเป๊ะจริงๆครับผมใช่ครับ อ้าวนี่กลายเป็นว่าปั๊กขับมาโดนเก็บครับผมอ้าวสร้างงานเพลินไปฮะไปครับตรงนี้เดินมาแลกกันอยู่นะครับแอคเซสซีฟตามมาตบมิสเตอรี่อยู่แต่ว่าโหดจริงคือมาสเตอรี่มีชาร์จมาด้านหลังพาวตามมาเก็บงานด้วยดาร์คแพดแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ครับดาร์คแพดยังไม่แรงมากพอนะสักซ่าต้องเดินหนีไปก่อนนะครับ
เกือบตายเหมือนกันครับดีว่ามีสติกนะสักซ่าเดินไล่มาครับ resolution จะเอาให้ได้ aggressive นี่ก็เหมือนจะรอจังหวะชาร์จอยู่นะแต่ถอยเลยนะครับจะเอาชาร์จชาร์จชาร์จเอาโดนด้วยฮะ MY เจ็บอยู่แต่ไม่ถึงตายนะครับยังกันได้สกิลเลือกอัพแบบนี้นะครับเรียกว่า3นี่เขายังไม่อัพนะคือเพิ่งเสียยังไม่รีบใครนี่ฮะไล่ตามมาเลยครับมูนนะแต่ไปอยู่ใต้ป้อมแบบนั้นมิสซิรีได้มั้ยยังมีอัพพอติกชิลอยู่นะพยายามจะตีให้ฟ็อกแต่ไม่ทันนะครับใช่ฮะอับเบดอนวิ่งไวมากครับขาดมานาไปนิดเดียวเองครับน่าเสียดายนะครับทำทรายมานะครับเกือบตายครับได้เฟสบูสต์เลยด้วยครับจากไฟนี้นะครับมูนนะต้องรีบกลับมาเติมนะเอกสิทธิ์ว่ากลับเหมือนกันกลับหมดเลยนะฮะทาง VTJ ฮะก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะพอดูจากการจัดเลนเนี่ยก็เป็นไปตามที่คิดพอสมควรคือเลนบนเนี่ยมีการปะทะกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมแล้วก็แลกแลกกันไปส่วนเลนล่างฮะก็แลกแลกกันเหมือนกันนะเช่นเดียวกันคือมิเลนก็สูสีนะฮะอย่างที่เราบอกนะโอ้ยด้านบนโดนไล่มาครับแต่โดดหนีไม่ได้ครับพาวส์ครับที่น่าสนใจก็คือปั๊กเนี่ยกำลังจะเลเวล6แล้วนะครับอาจจะมีการมูฟไปแก๊งจากมังกี้คิงสักครั้งนึงนะฮะใช่ฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะทันทีเลยไหมนะครับผมอันนี้เล่นซ่อนหากันครับเออเอาดิหายเจอดิไปฮะนายซอกยังไม่ได้เลือกที่จะอัพสกิล2นะผมเน้นดาเมจจากสกิล1ก่อนนะตรงนี้อย่างน้อยก็แรงพอที่จะต่อให้เลือดหายไปสัก100นึงได้นะสกิลค่อนข้างแรงนะฮะวอยช่วงต้นเกมเนี่ยและเป็นสกิลที่ใช้มานาน้อยด้วยนะฮะคือนายซอกเนี่ยมันแม็กมานามันน้อยแหละแต่ว่าคือสกิลวอยเนี่ยใช้แค่90เท่านั้นนะครับผมก็เลยใช้ได้ค่อนข้างถี่อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเจอมาปักวอร์ดนะครับแต่ว่าฮอคเหมือนจะเห็นมังกี้มองแล้วจ้านี่ฮะอย่างที่ผมบอกนะครับปักนะฮะเลเวล6แล้วครับมังกี้เนี่ยน่าจะมาฮะเนี่ยลิเจียนมาด้วยนะครับน่าจะเลยฮะแน่นอนฮะล็อกตายครับเรียบร้อยฮะไม่ได้หล่อนะคือที่จริงลิเจียนอุตส่าห์วาร์ปมาแล้วนะฮะคือเขาแบบกล่าวว่าจะมาดวลอ่ะเออเพื่อนก็ไม่รอหน่อยนะผมโอ้โหชาร์จเต็มๆแม็กซีฟหายไปครึ่งหลอดครับขนาดว่ามีทางด้านของอินฟิลเดนดอปนะผมเจ็บฮะชาร์จเต็มแรงขนาดนั้นครับแสบเลยครับต้องปั๊มชาร์โดวอร์ดครับตบเลือดเอากันนะครับขึ้นไปก็ฮิลส่วนได้นะครับแต่ถ้าโดนบ่อยๆเนี่ยไม่ดีนะครับนี่เขาจะออกไมดัสด้วยนะผมใช่ฮะตามสไตล์ของเขาเลยครับไลฟ์สติลจีนนะออกไมดัสขึ้นมานำเอาตังเอาเวลก่อนนะครับโอ้โหพยายามจะแลกอยู่แต่ว่าเอาพอติดคิวมันเริ่มแรงแล้วนะครับทางฝั่ง AOTK ฮะพอเขารู้ว่าไปตีกับLC ตรงๆไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เล่นนุกจากพวกโล่ไปเลยจบนะครับคือแบบก็ไม่แลกอ่ะนะฮะก็มาดิเข้ามาไหมล่ะอยากตีก็ดีตีไปเลยตีแล้วโล่ระเบิดนะเอาว่านะแลกกันตรงกลางครับฟรีสโอ้ค่อนข้างดีอยู่นะน่าจะขึ้นเป็นเหมือนกับอูเซปเตอร์น่าจะเป็นฟรีสเหรอฮะน่าจะเป็นเซปเตอร์เป็นโซลิงไม่ฮะครับโซลิงแล้วเขาจะขึ้นบัตโตเลยฮะใช่ต้องการมานานนิดนึงนะครับสำหรับดีน่านะครับใช่ฮะเอฟวายยืนประคองไว้อยู่นะครับยังมองๆซักซ่าเดินมาข้างล่างครับดูเหมือนว่าผมคิดว่าลิเจียนคงจะหนีไปฟาร์มป่าแล้วแหละครับจังหวะนี้แล้วก็ส่งทางด้านของซักซ่านะครับผมที่มาเก็บคลิปในเลนล่างแทนนะเพื่อพี่เป็นการไม่เสียประโยชน์นะคืออัลเบดอนเจอทางด้านของซักซ่าเขาคงไปไล่ไม่ได้นะมันค่อนข้างไกลเลยนะที่สำคัญคือชาร์จเขาอ่ะมันทำดาเมจใส่ตรงๆนะต่อให้มีโล่ก็ตามนะครับยัดเข้าไปเลยไม่ตีแรกแล้วไงเอาเวทมายิงเลยใช่ครับนะฮะสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแล้วก็เอา LC เข้าปากนะครับแต่ด้านล่างนี่น่าจะเอามาแลกกันเป็นเลน2 2นั่นน่ะเลนโซลูชั่นดูเหมือนว่า LC ก็ยังจะหิวอยู่นะฮะมาแล้วครับจับดูแล้วครับมาจังหวะนี้ชาร์จตายครับเรียบร้อยครับไปโอ้เอาไปโดนพลาดครับฟรีสมาออกมาแล้วอะไรบันนิ่งไลท์ดิหนีนะโอ้ยแม่งออดเฉียวหลังไปยิงด้วยนะซักซ่าโดนบัลเลสไตร์ไปครับสวยมากครับเซฟเพื่อได้ดีทรีแดนซ์มันจังหวะนี้ติดสโลอยู่แต่พยายามจะวิ่งหนีโอ้มีดีมพอยฮะอิลูซารีโอ้มีดีมพอยสวยมากเลยครับสตาร์ทไม่โดนด้วยฮะน่าจะไม่รอดครับฟรีสครับเต็มๆครับตายครับแต่มีคนมาเสริมเป็นแอคทีฟด้านนี้ยังไงดีกัดอิลูซารีฮะปล่อยเลยให้เพื่อนข้าวตังค์กันแล้วตรงนี้ V5 วิ่งหนีไปจากอิลูซารีออฟครับรอดครับ
ไม่น่าจะไล่ใครทันแล้วผมช้าแล้วครับตามใครไม่ทันเลยนะไปหมดนะครับโอ้แต่เมื่อกี้เป็นการเซตอัพที่ค่อนข้างดีนะคือเขาเห็นว่าตัวของมิสเซอรี่ตายชัวก็ปล่อยให้ฆ่าเลยนะเพื่อเอาตังค์นะครับโอ้ดูตรงนี้ฮะก็โอ้โหลีน่าฮะลบอีกแล้วฮะการเงินเงินหล่นนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าวิฮาเนี่ยมูฟมาได้ไวจริงๆนะฮะก็คือพออัลเบดอนโดนฮะเห็นทางด้านลีน่าเนี่ยวาร์ปจากตรงกลางไปเขามูฟไปล่างทันทีฮะแล้วก็เสริมเพื่อนได้ทันทีทันใดเลยนะครับคือแล้วเมซิลี่เนี่ยมาจากทางในป่าด้วยครับแปลว่าที่จริงเนี่ยเขากะว่าจะแก๊งลีน่าอยู่แล้วด้านบนครับจับเอาทีเคได้ครับยังไงดีตามมาแรกว่าเอาติกชิวครับเกือบตายฮะยังไงฮะแล้วเรซลูชั่นจะตายซะเองนะครับน่าแต่ว่ายังดื้อไม่กดตายฮะแบบนี้ฮะยังไงฮะเมจิกสติ๊กยื้ออยู่ฮะมองเมซิลี่ก็มองอยู่นะรอโล่เฮ้ยถ้าโล่มันแตกอยู่โล่แตกตายนะตายนะโอ้แต่เหมือนจะออกมาได้ครับตัวนี้อินเฟสพยายามจะมาไล่ตีมูนอยู่แต่ว่าตรงนี้โอ้โหกลางปีกเดินหนีฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสโมกมาฮะใช่ฮะออกเป็นอินวิลูนฮะมองละมองจ้องมองนั่นแหละครับบาร์ดิ้งไลท์ครับแอคทีฟตีไม่ได้นะครับแต่ใส่ชาร์โดเวิร์ดฮิวยัดมาก่อนกลางปีกมันจะตีป้อมอยู่แต่เหมือนเขาจะเดินไปเปิดแผลทำอะไรไม่ได้นะครับแอคทีฟชาร์จยัดไปฮะมองอ้อมด้านหลังแล้วนะครับเอ็กซ์เซสคงน่าจะรู้ตัวนะครับพยายามจะดีนายป้อมอยู่นะครับเรียบร้อยครับดีนายได้ครับแล้วเห็นแล้วนะครับว่าอยู่ตรงนั้นนะครับปั๊บดูซารีออฟหนีไปครับหน้าซ่อมอยู่ในปั๊บนี่มังกี้นี่เขายังยืนอยู่ที่เดิมอีกแล้วฮะคือเลือดนี่เขาไม่ขึ้นมาเลยนะเขาน่าจะรอเคอรี่มาส่งของหรือเปล่าแต่เขากลับบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้ดีเคฮะกดดันเรโซลูชันนะแต่เรโซลูชันก็ไปแอบนะครับโอ้ดูจากการลัดคลิปนะโอ้โหต้องบอกว่า VGJ นะดูดีกว่าครับผมแต่ว่าหลายๆครั้งฮะก็เป็น VGJ นะที่พลาดนะจังหวะเข้าทำนะนี่ฮะดูจากการเงินนะครับไรซิลเลอร์ฮะค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวแล้วก็ตามมาเป็นลิเจียนนะครับกับทางด้านของลิน่าแล้วก็ปักฮะสลับกันคือลิน่าเนี่ยตายบ่อยก็จริงแต่คือคลิปเขาเยอะกว่าทางด้านของปักนะเขาไปฟาร์มซ่อมนะครับใช่ครับผมโหแล้วงัดไวดัสมาครับผมมาแล้วนาทีที่12เลยนะฮะค่อนข้างเร็วมากนะครับมีสกิลเคลียร์คีปให้อยู่นะทางฝั่งธันเดอร์เบิร์ดฮะพยายามดันเลนกลางอยู่นี่มันคืนที่2แล้วนะครับยังไม่มีการคืบหน้าจากไนท์สโตเกอร์เลยนะครับยังนิ่งๆอยู่ดูไอเทมไนท์สโตเกอร์กันนิดนึงนะผมโอ้โหจะลัดเป็นทางด้านของนี่เลยฮะเซปเตอร์การนิ่มเซปเตอร์เลยฮะใช่ฮะกะฟาร์มยาวๆเลยนะครับน่ะดูทาเลนต์ของเขานิดนึงนะครับก็มีแคสแรงฮะร้อยหนึ่งแต่ตรงนี้จับดูเอลตายไปแล้วครับโดนอีกแล้วฮะลีน่าครับผมพยายามปั้นดาเมจให้ LC อยู่นะครับแต่ว่าบนฮะมาล็อกกันไว้ฮะโอ้โหแล้วมีอัลเบดอนคนเดียวนี่คือลีน่าอีก20วินะครับคิดว่าน่าจะถ่วงเวลาไว้อาจจะทันนะแต่วอลล็อกไม่มีอันติไม่แน่ใจว่าจะปล่อยเลยหรือเปล่าฮะแต่ผมว่ามันเป็นแผนที่ฉลาดจากทาง Thunderbird อย่างนึงนะคือกลางคืนเขารู้ใช่ไหมว่าตัวของไนท์สโตเกอร์จะมาเดินล่าก็ได้เขาก็ก่อกลุ่มไปดันป้อมกันเลยใช่ฮะแทคติกดีนะรับมือได้ดีเป็นการระวังตัวใช่แต่ก็อย่างที่บอกกันไนท์สโตเกอร์เกมนี้ก็จะรัสเซปเตอร์เลยนะครับเพราะงั้นก็คงไม่มาเร็วๆนี้ถ้าไม่มีไฟจำเป็นจริงๆก็คงไม่มานะครับใช่ครับผมปาไปครับเอ็กซ์ดูเหมือนจะโยกไปออกอวดเซปเตอร์แล้วครับไม่ไหวฮะใช่ฮะเพราะว่าโดนใบโดนแก๊งฉากมากๆครับผมคูเซปเตอร์มาเพื่อเอามาหลบนะครับคือหลายๆจังหวะนะโอเซปเตอร์สามารถช่วยคุณได้ฮะลีน่าคือถ้าใครยังไม่เก่งจริงๆนะผมแนะนำเล่นลีน่าออกโอเซปเตอร์ไว้ก่อนนะผมเซตอัพนะครับคือมันช่วยได้หลายอย่างนะครับแม้กระทั่งรีเจนมานานะครับผมแล้วก็วิ่งไวด้วยนะเป็นพื้นฐานลีน่าเป็นตัวที่เคลื่อนที่ช้าอยู่แล้วด้วยเอามาก็เสริมความเร็วในการเคลื่อนที่โรมมิ่งได้นะครับมังกี้มาตรงกลางครับยืนจ้องอยู่นะจำตัวจะขึ้นเป็นอาร์มเลดด้วยนะครับแอคทีฟการเงินค่อนข้างฉีกพอสมควรนะสำหรับไรซิลเลอร์ฮะเพราะว่าทั้งฟรีฟาร์มครับแล้วก็ได้ทางด้านของไมดัสมาด้วยฮะใช่ครับแต่ว่าคือมันจะฟาร์มนานเกินไปไหมนะฮะตรงนี้โอ้โหฮะแล้วช่วงท้ายเกมนี้ผมว่าสลาร์กับทางด้านลิเจนนี่ค่อนข้างได้เปรียบทางด้านไรซิลเลอร์เลยนะได้ง่ายกว่าเยอะมากนะครับรอจังหวะอยู่ครับมังกี้อ้อมมาแล้วนะครับมี5พยายามประคองตัดตอนไปครับ
หมอนึงนิดไปครับอิลิซารีออฟหนีครับแล้วเสียอันติเลยฮะเอาไปดอนโอทีเคใช่ฮะไปเบรอันติมาได้นะครับถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแล้วล่านี่รีโซลูชันฮะมาพร้อมกับคลิปเดอะไลท์ครับลงมาเก็บวอลล็อกที่แบบพยายามจะเก็บเลเวลนะฮะที่อยู่เลนล่างซอกเลเวลไม่ได้อะโดนฆ่ารัวๆนะฮะนี่กำลังจะออกทางด้านชาโดว์เบลดมาแล้วฮะสำหรับสลาร์กไอเทมจำเป็นของเขานะครับที่จริงได้ค่อนข้างช้านะผมคิดว่านะครับคือเขาก็ไม่ได้ออกไอเทมแบบพื้นฐานอย่าง Ring of Aquila มานะมีแค่ทางด้าน Power Tree เท่านั้นแต่ว่า15นาทียังไม่ได้ Shadow Blade นะฮะก็ผมเป็นเพราะเลน3ด้วยแหละใช่ฮะโดนจัดชนมาก็ทำให้เขาฟาร์มยากพอสมควรแถมทางฝั่งของ VGJ ก็ไม่ให้เขาได้ฟาร์มสบายๆเลยพยายามกดดันต่างๆนานานะครับโอ้นี่ปักจัดหนักมาเลยครับผมเป็นทางด้าน Well of Discord ฮะแล้วก็ขึ้นจะเป็นบลิงค์ชิ้นต่อไปเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นปาร์คออก Well of Discord มาชิ้นแรกกันค่อนข้างบ่อยเนื่องจากว่าไอเทมพื้นฐานที่ก่อนจะออก Well of Discord เป็นนัวทลิปแมนนะทำให้สามารถยืนเลนได้ดีขึ้นด้วยนะแบบว่าตีแรงนะแล้วก็มีเกาะมีรีเจนใช่ฮะแล้วเพิ่มต่อขึ้นมาเป็น Well of Discord เลยทันทีนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องใช้การเคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันมีทางด้าน Isley of อยู่นะฮะฝ่ายตรงข้ามก็ยังแบบไม่ได้วิ่งไวกันมากนะในช่วงต้นแล้วพอมี Well of Discord นะทำเกมแก๊งได้อย่างที่เขาต้องการนะแป๊บเดียวก็รีดทางด้านของลิงก์ตามมานะครับในสต็อกเกอร์เองก็ใกล้จะได้แล้วนะครับอีกประมาณ 2,400 นิดๆนะครับพยายามน่าดูนะซึ่งทางฝั่ง Thunderbird ก็น่าจะรู้สึกตัวได้นะว่ามันหายไปนานมากนะครับต้องรีบไปฆ่ามันนะกดตังมันคืนก่อนนะดันกลางไปครับ Thunderbird นะพยายามไม่มีพื้นที่ให้กับ VGJ ได้เล่นนะแต่ VGJ เองก็โอ้แล้วฟรีแท้ตำแหน่งครับฟรีแท้คอขาดแน่แต่คนคอขาดอาจจะเป็นเฟนเรียก็ได้โอ้แต่ว่าเอาTKด้วยฮะเอาTKไม่มีเบอร์โร่ไทม์ด้วยอ่ะยังโดนดีมคออยู่นะตรงนี้พาวสตาร์มาเก็บงานได้เสกโกเลมมาแต่ไม่มีความหมายนะครับก็ชาโดแดนหนีไปได้เอาTKยังพยายามยื้อไว้อยู่เรโซลูชันเดินออกมาด้านขวาแล้วพาวเนียกไปได้ก่อนครับไม่มีใครล่าเขาได้แล้วตรงนี้เหมือนคนโดนน่าจะเป็นซักซ่าหรือเปล่าแต่ซักซ่าพยายามหนีออกมาด้วยการใช้ฟอร์สสตาร์ฟครับและใช้โอเวอร์วิ่งออดขู่ไปวอยไปทีนึงเปิดดาร์กเนสมาจะไล่แต่ไม่ทันครับเสียโกเลมไปแล้วด้วยครับอิสตี้ออฟมาไม่เจออะไรครับแล้วเซอร์ไพรส์มากนะครับซักซ่านี่คือแบบเขาไปฟาร์มแล้วได้ฟอร์สสตาร์ฟมานะฮะโอ้คือแบบบางคนเขาจะปกติจะลัสเป็นทางด้านอาร์กานิมเซปเตอร์แต่เกมนี้เนี่ยเขามองว่าเออถ้าเขาไม่มีฟอร์สสตาร์ฟเขายืนยากในไฟแน่นอนนะเขาเลยไปเอาฟอสตาร์มาก่อนฮะแล้วเห็นผลเลยครับเมื่อสักครู่ฮะหนีได้เลยแล้วก็ใช้ช่วยเพื่อนได้นะจริงๆเวลาโดนหลายจังหวะนะผมโดนโอเพนวูนโดนโกเลมอะไรเนี่ยทีออกมาได้หมดเลยนะครับคือทางด้านของไลซิลเลอร์เป็นตัวที่เกียจทางด้านฟอสตาร์มากครับผมเพราะเขาเป็นตัวที่ต้องขวนต้องตีไปเรื่อยๆคือถ้าไม่ตีเนี่ยเขาจะแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งดาเมจดูดเลือดก็ไม่ได้นะฮะโอ้แล้วเจอฟอร์สตาฟถ้าแบบหลายๆคนออกมาแล้วใช้กันดีๆนี้ไลซิลเลอร์หัวร้อนได้เลยนะผมใช่ครับเพราะจะโดนไคล์รัวๆไม่ให้ตีนะครับแล้วรีเจนคอมมานเดอร์ก็ขึ้นบลิงค์แล้วด้วยเพราะงั้นอาจจะมีคนตายเยอะขึ้นกว่าที่คิดนะครับโดนล็อกชาร์จรัวๆแน่นอนแล้วนี่ก็ปากวอร์ดดักเลยนะครับอันนี้มาไงอ้าวยังไงครับผมใบดีงงตัวนี้จับมาอยู่ครับเหมือนจะรอลีน่าอุสเซปเตอร์ทวงเวลาเอาไว้แล้วน่าจะไม่รอดครับตายครับแต่ว่าโดนพักฆ่าไปครับด้านบนก็เก็บงานไปได้เช่นกันครับมิสซิลี่ฆ่าเอฟไฟครับโอ้เซปเตอร์ก็ช่วยไม่ได้นะจังหวะนี้โอ้ต้องหนีตายไปกี่ตัวแล้วผมลีน่าตอนนี้ฮะโอ้โหหนักหนักมากนะครับตัวคิวอ่ะตัวคิวนะจำไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ฮะโอ้สี่ตัวครับผมเยอะนะสำหรับคนมิดเลนเนี่ยใช่ฮะหนักมากนะครับและการเงินครับผมโอ้โหฮะดูจากตรงนี้ฮะเรียกได้ว่าสลายนี่คือดีดขึ้นมาแซงลีน่าแล้วนะครับหลังจากที่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยการเงินเขาตามอยู่พอสมควรเลยฮะเพราะว่าเขาได้ชาโดว์เบลดก็เริ่มฆ่าคนได้ใช่ฮะล่ารัวๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านของวิจิเจก็ยังแบบตั้งจัดขบวนทีมกันไม่ค่อยได้นะหลายๆคนก็ยังต้องการเลเวลและไอเทมกันอยู่นะครับผมอาร์เมดอนก็ยังแบบแย่ๆกับเพื่อนนะคือเขายังต้องการของนะฮะเขายังดูไม่ค่อยมีทรงเท่าไหร่นะขึ้นไมดัสมาได้ก็ต้องการพวกเรเดียนอะไรพวกนี้ต่อด้วยนะครับลำบากนิดนึงแล้วนี่จะออกเป็นเป็นโซล่าเชสโซล่าเครสใช่ครับเทนจะฉะเหรอครับใช่ฮะเขาคงต้องการสเตตคือแล้วก็วิ่งไวขึ้นใช่เพราะว่าเกมนี้ดูแล้วไม่น่าจะทันใช่ฮะเขาไล่ใครไม่ได้เลยในเกมนี้นะครับ
เอาละครับ FY ครับค่อนข้างเป็นตัวเลือกที่คือตามเกมพอสมควรนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะออกไอเทมซ้ำๆนะฮะล็อกของเราก็ต้องดูเกมมันด้วยใช่แก้สถานการณ์ไปเรื่อยๆนะทางฝั่งของ LC ฮะรีดดาเมจเอาของอยู่นะครับสโมคครับมีดูเอลอยู่ด้วยนะครับไปหาใครครับเอลซีได้บลิงก์มาแล้วครับตอนแรกขอออกเป็นทางด้านของอัมเดตมาก่อนใช่ผมเพื่อมาเอาสโมคเหมือนกันครับผมแล้ววิ่งกันคนละด้านเลยครับโอ้โหเล่นไล่จับกันครับแต่ว่าไปคนละทางครับตายแล้วไม่น่าจะเจอกันนะฮะแล้วสังเกตดีๆเขาปล่อยอาบาดอนฟาร์มเอาเข้าโลชานครับโอ้โหเอาฮะเอาสิฮะทันเดอร์เบิร์ดจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่น่าจะรู้นะผมว่าถ้าเขาสแกนอาจจะรู้ว่าแต่เขายังไม่ได้กดสแกนนะครับคือเขาไปล้อมเล่นล่างอยู่ครับผมแล้วเหมือนเริ่มจะรู้ฮะวันนี้น่าจะมาทันนะผมว่าเขาช้าอยู่นะมากครับเพราะว่าไม่มีรถเกราะนะฮะมีอัปเปอร์ดอนเนี่ยฮะใส่ TK ต้องมายืนแทงให้นะครับแต่ว่าเขาได้ป้อมนะครับเอาดีฮะโรชาแลกป้อมนะมาแล้วนะครับขยับมาแล้วตรงกลางเขาเสียป้อมเทียร์2ตรงเนี้ยเขาจะเล่นลำบากขึ้นเพราะปากเขาได้โดนปิดนะครับได้อีจิสไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเอาไงฮะดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้ฮะยังเหลือตั้งครึ่งหลอดแล้วเขาลังเลนะเมื่อกี้ใช่ฮะเพราะว่าแบบมันหายกันหมดไงนะครับผมแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยวาร์ปไปกลางถึง2คนนะเขาก็แบบไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะโอ้เอาไหมเอาไหมมองทาวเวอร์อยู่ตรงนี้ฮะจะเอาก็ต้องเอาแล้วฮะใต้ป้อมเลยครับจะเอา F Y วาร์ปดิบแบกนี่ไงล่ะดิบใช่ไหมตีเลยฮะแลกการบันเลสไตล์สวยงามจับดูเอลเลยฮะยังได้ด่วนด้วยฮะกับบูมินเดอร์ครับผมรออยู่นานแล้วนะคือแล้วที่ผมแปลกใจก็คือเพื่อนเขาแบบไม่ได้ซ้อนเลยนะใช่เอ้ยคือมันในทาวเวอร์นะแล้วก็ในซ็อกเกอร์เขาก็ยืนได้นานอยู่นะฮะเขาคงคิดว่าก็คงช่วยไม่ได้อะไรตายไปเถอะอะไรงี้ปล่อยตายดีกว่านะครับถือเป็นโอกาสที่ได้ดันบนด้วยให้ลีน่าได้ฟังลีน่าก็ผมเลือกออกทาเลนต์เป็นด้านบวก80ดาเมจนะก็คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเลเวล10ก่อนที่จะโดนแก๊งบ่อยๆไหมนะครับคือถ้าแบบเขาโดนแก๊งบ่อยๆมากเนี่ยมันเป็นเหตุผลให้เขาเลือกบวกดาเมจไลท์ไซส์อะไรคือมันจะฟาร์มไวขึ้นนะครับผมก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็80มันก็ไม่ได้เยอะมากนะถ้าไปโดนคนแต่โดนคีย์มาแรงใช่ครับมันเน้นกับคีย์อย่างเดียวเลยทำให้คุณสามารถใช้2คีย์ชาร์จเห็นแล้วแป๊บๆยังไงฮะอ่ะละเห็นแล้วไปครับรีบกลับครับผมเจ้ากบน้อยจะไล่ไหมไม่ไล่ครับไปครับพูดถึงไลฟ์ไซด์อะไรก็คือมันเน้นคีย์มากกว่าฮะบวก80ดาเมจฮะกับคนมันไม่เห็นผลอยู่แล้วฮะคือมันทำให้คุณสามารถใช้สกิล2สกิลเนี่ยเคลียร์คีย์ทั้งชุดได้นานขึ้นจากช่วงต้นเกมคุณอาจจะใช้2สกิลเคลียร์คลิปได้แค่ประมาณ10นาทีแต่พอบวกมา80ดาเมจอาจจะได้สัก30กว่านาทีซึ่งโหขยายออกไปหลายนาทีมากนะใช่ฮะก็อย่างน้อยก็ดิ้นรนผลให้ฟาร์มไวขึ้นนะครับหาทางแก้ให้ตัวเองได้เล่นง่ายขึ้นนะฮะใช่ตอนนี้การเงินลีน่าก็ดีดตามสลักขึ้นมาติดๆแล้วนะครับผมแล้วก็ด้วย ROTK ที่มีไมดัสนะฮะการเงินก็ไม่ถูกทิ้งเท่าไหร่กลายเป็นว่าปักนะครับที่พอมันไม่ได้สามารถแก๊งหรือว่าคิวใครได้เนี่ยปาร์คการเงินก็จะดรอปไปครับผมส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้รีดเดกก้อนออกมาตั้งแต่แรกเลยนะเขาไปเอาอุซัพเตอร์ต่อด้วยเพื่อให้ตัวเองได้เซฟในไฟท์นะครับใช่ครับผมพยายามที่จะโอซัพเตอร์ต่อนะฮะเอา TK เองก็จะขึ้น Radiance นะครับเพราะว่ามีไมดัสนะครับตอนนี้ในสต็อกเกอร์ขาดชิ้นเดียวจะได้เซฟเตอร์แล้วด้วยใช่ครับผมขาดตั้งอีก500เท่านั้นนะในสต็อกเกอร์ถ้าไม่โดนฆ่าตายซะก่อนตอนนี้นะครับพยายามดันล่างคืนครับเกมนี้การเงินโดยรวมผมว่าค่อนข้างสูสีมากเลยนะนี่นำกันแค่พันสองพันเท่านั้นนะไม่ห่างมากโอ้แล้วนี่ฮะจะขึ้นเรเดียนแล้วนะครับผมใช่ฮะใกล้แล้วนิดเดียวนะแล้วนี่แอคทีฟเดินมาเจอมิสซิลี่ครับไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้นะเรียบร้อยเลยฮะมิสซิลี่ครับผมโดนกัดแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับลำบากเคียวอร์ดหาวอร์ดหรือเปล่าไม่เจอนะฮะเรียบร้อยอ่ะผมได้เซปเตอร์แล้วล่ะฮะโอ้พอหมดกลางคืนเขาก็กลัวเหมือนกันฮะในตำแหน่งตรงนั้นคือเขารีบเดินกลับเลยนะผมเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเขาช้านะคือถ้าใช่ฮะถ้าไม่ใช่กลางคืนนี่เขาจะวิ่งช้ามากดูนะโคตรช้าจริงๆนะบูทอะไรก็ไม่ออกเลยนะเร่งเซปเตอร์มากคือเขาต้องการให้เห็นวิชั่นมากๆว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนมันทำอะไรกันอยู่นะฮะเมื่อกี้ลิงตกต้นไม้นะถึงว่านะแต่จริงๆแล้วก็คือถึงไม่ตกโดนตีก็เรียบร้อยไปแล้วแหละเพราะว่ามันมีเวลาพอกนะ
ถ้าตีมันจะติดคูดาว3วินะฮะดูทาเลนต์ในซ็อกเกอร์นิดหนึ่งครับคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรเลเวล15ผมว่าพวกคุณต้องเอาแคสเลนต์มานะเลเวล15 15ใช่ไหมมานาไหมมานาก็โอเคนะเพราะเขาขาดมานาค่อนข้างเยอะมากนะครับ25แทนสปีดเอามาก็ไม่ค่อยช่วยอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นที่ตัวต้องยืนตีไม่ใช่ตัวที่ตีเนาะใช่เขาเป็นตัวที่แบบวิ่งเข้าวิ่งออกเดินใบเดินสโลว์เอาก็ได้สบายกว่ามากทำตัวสายเวทแล้วโอดูว่าโอไวมิ่งออดเจ็บอยู่ครับแอคทีฟครับเอาแล้ว2คนนี้โดนโดนคอยแล้วสวยมากแล้วดูขาประมาณครับสวยมากเลยครับแล้วแอคทีฟพยายามจะเข้ามาตีแรกกันทุกคนแต่ทุกคนบอกไม่ตีไม่เล่นไม่เอาไม่สนนั่นแหละครับโดนลิงตีฟรีไปครับเสียอีทิสด้านนี้จับดูเอลมาไว้อยู่ครับเป็นซีรีออฟมาเก็บงานไว้ได้ด้วยวอร์นิ่งริฟลุกขึ้นมาแอคทีฟเดอะวอลเลสไตร์พาวส์ดักฆ่ากดเรดเดินหนีแต่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับโอ้โหครับผมเกือบไปฮะแอคทีฟครับผมถ้ากดเรดไม่ทันเนี่ยตายนะครับสถานเดียวเลยนะครับต้องบอกว่าคือทางด้าน2คนเขาเนี่ยตอนแรกเขาจะฆ่าทางด้านสลาร์กนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยสลาร์กมันหนีออกไปได้นะครับกลายเป็นว่าจังหวะปักมาเติมโดนสวนฮะแล้วบอลโลสทามเนี่ยมันเด้งออกมาพอดีใช่แล้วพอบอลโลสทามหมดโดนริมคอยคู่แล้วโอ้โหหนีไม่ได้เลยจบเลยครับผมคุณคอมมานด์ปิดไว้เพื่อนจะเข้ามาช่วยก็ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วคือตอนแรกทนายอาเกสซีฟเนี่ยพยายามจะตีสู้เจออะไรฮะฟอร์สตาร์ฮะจบฮะหนีแบบไม่มีใครสู้กับเขาอ่ะเจอฟอร์สตาร์นี่คือแบบมองบนเลยไลท์ซิลเลอร์แบบกดเลนมาชุดแรกแบบโอ้ตีใครไม่ได้เลยว่ะทำไงดีวะเดินออกก็ได้วะเดินออกเลยกันแล้วคือวิ่งผ่านคุมคอมมานแบบอ้าวแล้วสลาร์ครับผมแน่เรียกเพื่อนมาอ้ามาแล้วครับรอครับมานี่อยู่ไหนแต่ลีน่าเขาก็วิ่งไวนะฮะยังไงฮะแล้วว้าวทันไหมผมว่าน่าจะไม่เห็นแล้วใช่ไม่เห็นนะต่อไปครับโอ้เด็กอ้าวสลาร์นะฮะสลาร์ก็ตายวอลล็อกนี่มาโดนเก็บด้านล่างครับผมแต่สลาร์เนี่ยเมื่อสักครู่นี่คือจะเข้ามาเก็บลีน่าคนเดียวนะฮะเพื่อนยังมาไม่ถึงกลายเป็นว่าโดนลีน่าเก็บซะงั้นนะผมก็จุดความห้าวไปนิดนึงอาจจะที่คือเขาอาจจะแบบออกมาปุ๊บตีแล้วกดดับแผลพอดับแผลหมดกลายเป็นว่าจังหวะลีน่าอาจจะใช้อูเซปเตอร์เซตแล้วจบคอมโบเดียวใช่ฮะเป็นจังหวะพลาดของเขานะฮะก็คือปิดไม่ได้เพราะเขาใช้อูเซปเตอร์ถ่วงเวลานะครับใช่ฮะคือแบบตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าเออมันไม่ตายมั้งอาจจะใช้ Shadow Dance จังหวะ2กลายเป็นว่าตายครับผมคอมโบเดียวฮะแล้วขึ้น Silver Age มา Silver Age นะแต่ว่า Night Stalker มีเจมมาแล้วนะนะฮะถือเจมแล้วนะครับเพราะงั้นน่าจะมีปัญหานะครับเนี่ยแหละเริ่มแล้วผมว่าถ้าจะให้พลิกกลับมาได้จริงๆโคโตก็ควรจะเซตเตอร์ตามเหมือนกันเพื่อให้แบบกำบันฉันได้เปรียบก็คือคุณได้เปรียบแรกกันนะครับแต่ถ้าในซ็อกเกอร์เลเวลสัก18เนี่ยเขาจะเจอกับวันน้อยมากๆนะครับผมเขาจะกดอติทิ้งเลยนะกดทิ้งกดกว้างนะครับเพื่อมันเป็นเอเทอร์นอลชีวิตเขาจะเจอกลางวันแค่ประมาณนาทีเดียวอ่ะนะครับผมเป็นคนกลางคืนนะครับใช่ฮะโปเตโต้หรือเปล่านะครับโอ้มังกี้ได้อาบิโซแล้วนะครับในไฟวูโคประมาณเขาจะทรงพลังมากๆด้วยการตีติดแบชนะครับเป็นหัวแบชเชอร์นะใช่และนี่จะออกเดสโซเลเตอร์ต่อด้วยนะครับผมเพื่อให้มันพร็อกนะตีติดสตันหนักมากๆนะครับแล้วก็ติดรถเกราะด้วยนะไอลิงตัวนี้นะครับเซตอัพกันที่เลนบนครับทางฝั่งของ Thunderbird นะครับไปดูกราฟหน่อยไหมเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ครับทางด้านของ Thunderbird นะการเงินเนี่ยยังนำอยู่เล็กน้อยครับ2,000นะครับส่วนทางด้านของ EP ก็นำอยู่2,000เอาแล้วครับมาบวกกันเลยครับติดและตำแหน่งตรงนี้ฮะไม่ค่อยดียังไงโอ้โหเซตเตอร์บอกว่าแล้วบิ๊กทันหรือเปล่าบิ๊กทันไหมดีคอยเอาเฟชชิปครับผมเฟชชิปหลบอยู่แล้วเหมือนจะบลิงได้แล้วแต่ว่าออกมาเจอโดนโอ้เซตเตอร์ใช่ครับโอ้เฟชชิปอีกแล้วเฟชชิปอีกแล้วไปบิ๊กได้ไหมบิ๊กได้แล้วไปแล้วโอ้โหแต่บิ๊กสั้นไปหน่อยนะไม่คือในซ็อกเกอร์เขาเห็นมีวิชั่นไงใช่เขาเห็นนะคือจะมาบิ้งหลบข้างป่ามันใช่เหรอฮะใช่ยังไงเขาก็เห็นอยู่ดีนะครับเพราะไอ้ไนท์สต็อกเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วจะขึ้นเป็นเหมือนกับชีวาเลยเหรอไนท์สต็อกเกอร์จะออกนี่ฮะทางด้านของโรตัสออฟอ๋อโรตัสออฟนะฮะขออภัยคือถ้ามีโลตัสออฟเนี่ยสบายเขาจะการทางด้านมานาลิกได้อืมใช่ใช่เพราะว่าคือตัวเขามันวิ่งเข้าไปทื่อๆไงฮะเจอมานาลิกก็อาจจะเจ็บปวดนะฮะใช่ฮะ
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยังเป็นปัญหากับ Aggressive อยู่คือการโดน Binding Light นะซึ่งเขาตีไม่ได้ใช่อ้าวแล้วมา BKB จังหวะที่ Aggressive ยืนแรกอยู่หาคนดูเอลอยู่เจอ OTK ใครดีวะเดินตีไม่ถูกเลย BKB เดินออกแล้วกันแม่ตายครับโดนตีแบบนี้ฟรีเรียบร้อยครับ Aggressive เรียบร้อยเลยครับผมแต่ว่าโอ้โหฮะเอาแล้วครับมาดิแสงกับมืดมันตีกันนะแลกกันนะแสดงให้เห็นนะครับว่าความมืดกับแสงสว่างนะครับโอ้โหแสงสว่างบอกไม่ล่ารอดตายครับเอือโดนความมืดกินครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคืออีกเหตุผลนึงของ Lotus Off เนี่ยมันแก้ใบ้ได้ด้วยฮะอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกก็คือแก้ Binding Light ครับใส่ให้ทางด้านของ Aggressive ฮะจังหวะโดน Binding Light ก็ใส่ให้เขาฮะแก้ Binding Light ออกไปฮะแล้วเดินมาเจอปาร์คเคน Inventory Off นะครับแต่ว่ายังไงดีเดินมาเปิดโซนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าเห็นหางแว๊บๆนะโรชานกำลังจะเกิดด้วยนะครับผมแต่ว่าทางด้าน Thunderbird ก็น่าจะเกิดกันครบพอดีนะฮะทาเลลิน่านะฮะผมโอ้เลือกลดเวลาเกิดเนาะนะครับเพราะเขามีบลัสโตนด้วยใช่ครับผมจะได้มาแจมไฟเรื่อยๆนะฮะแล้วตรงนี้เลยโซลูชันเก๋าไปตีกับ FY เลยจะเอาให้ได้นะ Darkness มาอะไร Shadow Dance มาเก็บ FY น่าจะไม่รอดหรือเปล่าเรียกว่าตายไปครับแต่ตรงนี้มีโกเลมเสกตามมากดรีโซลูชันก็ไม่รอดจับดูเอลมาแต่เดินไม่ถึงไม่ถึงสักทีถึงแล้วตีมาแต่ไม่ตายมีฮิลเลียนมามิสคอยพยายามจะไล่มาอยู่ซักซ่าช่วยไว้แต่ทำอะไรไม่ได้ BKB ยัดอยู่แรกเอาดีเคไม่รอดอุสเตอร์มาจากลีน่าด้านหลังเก็บฟรีสไปได้ครับเป็นทางฝั่งของ V5 ตรงนี้พยายามจะไล่ตามมาอยู่แต่ซักซ่าฟอร์สตาร์เนี่ยไปได้แล้วแล้วตรงนี้ครับ V5 Illusory Orb มาหาใครมาหาใครเอ้ยคือเขามาทำไมฮะนั่นเดี๋ยวมาทำไมมารอใครหรือเปล่าเขาแบบเก่ามากนะเขาอาจจะจำได้นะว่าอาบดอนเลือดน้อยนะฮะนี่เดินมาเช็คเลยไม่มีใครที่จะฆ่าได้ก็เดินกลับนะฮะบายโอ้โหวิฮะคือต้องบอกว่าคือไฟเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของสลาร์เข้ามาก่อนผมว่าตอนนี้สลาร์ที่ต้องการเลยมาคิมบาคือเห็นเลยว่าพอออกจากชาโดว์แดนปุ๊บเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะโดนลีน่ายัดสกิลปุ้มปุ้มจบนะฮะแล้วตอนนี้เขาต้องการแบ็คกิ้งบาร์อย่างมากนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าวนะฮะกล้องนะฮะตายครับโคโตะโดนสิ่งใดนะฮะฟรีสนะฮะลีน่านะครับผมแน่โดนถ้าได้ก็วาร์ปไปเลยโดนอูเซปเตอร์เซตอัพแล้วก็สตันคุณน่าเบแต่ว่านี่ฮะโดนใบฮะโอ้ยต้องอูเซปเตอร์มาล้างใบเลยครับหลบด้วยเฟสชิปอีกรอบนึงแฟนจะบลิงก์ออกมาลิซลี่ออฟมาก่อนมูเนียนเดอร์โดนตีเรียบร้อยแล้วตายครับโอ้แล้วต่อฮะไล่แบบนี้แล้วเจอมังกี้อีกแต่ว่าเหมือนจากกด Discord มันไม่ช่วยอะไรเลยนะแล้วคือเขามีบลิงก์อ่ะลีน่าครับผมพอทางฝั่งของ Night Stalker เห็นวิชั่นเยอะๆเข้าทุกคนเริ่มออกไอเทมที่ใช้ไล่เลยนะใช่ฮะพวกบลิงก์พวก Force Staff อะไรพวกนี้ออกมาเต็มเลยอ่ะ VGJ ครับเห็นผลเลยครับผมแล้วนี่สลาร์เซปเตอร์ของ Night Stalker ฮะอัดแจ๊ะจัดแจ๊ะไม่ใช่ที่จะฆ่านะครับเนี่ยแหละครับแบบนี้ไงมองมาลงมาทำอะไรนี่เนี่ยชาโดว์แดนซ์อุ๊ยสตาร์คือต้องบอกว่าฟีดเนี่ยนะฮะคือใจเย็นมากคือพอลงจากอัวเซปเตอร์เขารู้อยู่แล้วว่าทางด้านของสลาร์คเนี่ยกดดาร์คแพ็ครอนะกลายเป็นว่าเขาก็รอนะฮะให้ดาร์คแพ็คหมดแล้วค่อยสตาร์คคือแบบเขาใจเย็นมากจริงๆฮะฟีดสติดีนะครับแล้วก็ดาร์คเนสมาแล้วครับปิดโซนครับปากวอร์ดอะไรก็ไม่ช่วยเลยครับทางฝั่งธันเดอร์เบิร์ดเพราะมันมืดตึ๊บนะครับให้ดูมุมมองนิดนึงนะผมดูนะมืดโคตรแคบอะแคบมากไปเห็นอะไรเลยมันมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะใช่นี่นะดูนี่ตรงกลางนี่คือที่คลิปอยู่นะมันเห็นแค่แบบหย่อมเดียวอะโอ้โหคือตาแทบบอดนะเห็นนิดๆหน่อยๆเองนะครับสโมกกันมาครับยังไงดีครับ Thunderbird ถ้าเริ่มจะแบบนิ่งๆกันไปฮะแบบทำยังไงดีอาจจะต้องรอฮะนี่ฮะสลาก็งัดแบ็คกิ้งบาร์มาแล้ว Legion มีก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมครับชาร์จทิ้งไปครับพยายามไล่ที่นะครับปาร์คก็มาเป็นแดกอนเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าลีน่าที่ไม่มี Linked Sphere เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะครับมันจะโดนปักเข้ามาแล้วยัดแดก้อนตัดออกจากไฟฮะซึ่งอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเลยนะว่ามันโดนเองกับตัวนะฮะแต่เพื่อนๆเขาก็มีทางด้านของโรซาทอฟนะฮะไม่รู้ว่าจะช่วยทันหรือเปล่านะผมต้องรอดูนะครับ
คือลิน่าเนี่ยมันตัวค่อนข้างบางฮะเลือดมันแค่พันหกเท่านั้นโดนทางด้านของ World of Discord นะครับพร้อมกับยัดสแปมสกิลเข้ามาฮะถึงตายตายเอาละครับแสงสว่างบอกไม่ยอมไม่เอาบ้างอินเซปเตอร์มาเหมือนกันครับนะฮะแต่ก็คือเขาไม่ได้มีสกิลเสกเช้าสักหน่อยนะใช่ซึ่งอย่างที่บอกฮะคือก็ถ้ามันสว่างมากก็ไม่เอาจับดูเวลดาเอาทีเคน่าจะตายเลยครับมีโกเลมมาขัดอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับไฟน่าจะขัดอิลูซารีออฟเข้าไปแนวหลังเลยหรือเปล่าใครจะไล่ครับพักตรงนี้พักเดินมาถึงแล้วบอกสวัสดีตีโกเลมตายไปก่อนเลยแล้วกันแล้วทันเดอร์เบิร์ดไปตั้งหลักใหม่นะครับโอ้โหฮะอาร์เบดอนเขาประมาทเกินไปครับลืมไปว่าสลาร์มีซิลเวอร์เอ็ดนะฮะอันติเขาไม่ทำงานนะผมใช่สลายบัฟทิ้งนะครับโอ้ยหน้าเริ่มตีเร็วนะครับแล้วตรงนี้โอ้ยเกือบตายครับจะเอาให้ได้อยู่เอาไว้ไม่ก่อนหรือเปล่ารอยังมีเรดอยู่แต่ยังไม่กดนะเขามีเอจิสนะฮะเขาก็เลยแบบเก่าๆนิดนึงนะเสกมืดครับมืดแล้วครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับคนนี้จะเอาโอ้เดก้นฉีดเลยครับแล้วโคตรแรงฮะครึ่งหลอดยังตายฮะใช่ฮะวูกงคอมมานมาไล่ที่อยู่ครับบาร์เดลสไตร์ไปเหมือนจะยังไม่ไล่นะขอไปเสียเลทออกไปฮะนะล่อบาร์เดลสไตร์ไปนะเสียเลทแล้วเสียอีทิสไปแล้วตอนนี้ป้อมกำลังจะแตกครับชาร์จยับครับทำทุกอย่างไล่โซนมาสลักก็ขอแจ๊เข้าไปนั่นแหละโดนมาได้ก่อนนะฮะลีน่าพยายามจะเดินมาอูเซปเตอร์สักตัวหนึ่งเอาไว้รอกลับมาแล้วจับกระสีจับดูเวลเลยแล้วซัดทุกอย่างไปแต่เขายังมีแรงอยู่พยายามแลกสลักก็ช่วยตีอยู่มูลน่าจะตายครับเป็นผู้ชนะไปแล้วตรงนี้ก็เก็บงานไปได้เหมือนกันด้านหลังมิสซิลี่โดนฟีดยิงตายไปฟรีครับตรงนี้มีเปิดหม้อต้มยำสโลยังสโลอยู่ปักบอกหนืดเหลือเกินโวยตีไม่ได้เดินก็ไม่ได้จะไล่ตามมาอยู่ฟรีดบอกตามมาที่ติดทีมคอยแล้วก็กลับไปหมดเลยแล้วทีพีหนีโอ้โหโอ้คือแยบยนต์อาเกสซีฟครับผมโหดมากฮะคือโดนดูเอลแล้วสลักลุมตีกับ LC ฮะยังไม่ตายไม่ตายฮะแล้วกลายเป็นว่าลีน่าเสริมดาเมจเข้ามาโดนฮะแนวหลังตายก่อนนะผมเพราะว่าเขากดเรททันก่อนดูเอลนะครับใช่ฮะถ้าไม่มีเรทเมื่อกี้จะตายง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคิดว่าโดนเดก้อนโดนอะไรรอบแน่นอนคือโดนเดก้อนแน่นอนนะจังหวะเมื่อสักครู่แต่ก็ดีว่ามีบาร์เดลสไตล์จากมังกี้มาหยุดไว้ได้ก่อนก็เลยได้ฆ่านะครับผมมองว่าจังหวะต่อไปอัลเบโดอาจจะออกแกนิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าโดนดูเอลอะไรเนี่ยกดชนะอันติช่วยนี้เพื่อนๆนี้สบายแน่นอนใช่ต้องดูแล้วแต่โอ้นี่โดนนะฟิลีฮะไปเกิดฮะแน่นอนครับโอ้มีกิมเมอร์เคปะกิมเมอร์เคปกิมเมอร์เคปะผมเขาก็มีบิงนะพยายามเดินตามฮะยังไงฮะสุดแล้วแหละเห็นครับเห็นสิครับตีฮะตีดิบตีดิบแต่ว่าจะตายหรือเปล่ารอดไหมเฟสชิปหลบได้แล้วไงบลิงอ้าวดักอ๋อมีเพื่อนเขาอ้าวดักกันงงไปหมดเลยแล้วตรงนี้ดีมคอยมาจับฟีดไปไม่ได้เรสโซลูชันพยายามแลกกับฟีดอยู่เบลดีเคตามมาช่วยแล้วขอจับดูเอลน้อยตายไปเลยครับไม่ยอมรอครับเอาดีเคบอกเอาเหลือขั้วคนเดียวแล้วเหรอไม่นะโดนนะตายครับด้านหลังตามมาจะไล่อยู่แอคเซสซีฟพยายามเปิดเรดเดินก่อนสวยตายแล้วกลับมาลากูน่าเบลดมาแต่ยังไม่ตายโดนมานาลีปักครับผมโดนมานาลีเลยสลีออฟลงมาแบบนี้บายดิ้งไลบาลานสไตล์อัดทุกอย่างโอเวอร์มิ่งออดแล้วกดดีนายไปกลับบ้านครับคือเขาไม่หรือเขากดพลาดฮะน่าจะพลาดนะผมว่าความเป็นไปได้อ้าวเดี๋ยวปักฮะไนซ็อกเกอร์มาดักเก็บได้ครับผมเอาแล้วฮะยังไงมาตามเมียต่อฮะมาเงียบเงียบจับกล้องเลยฮะอะไรฮะปักน่าจะเป็นจังหวะกลับไปกดทรายนะคือแบบใช่ฮะโดนดักครับผมนี่นะเห็นแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้มันถึกไปดีกว่าพักเลยว่า25แล้วเหรอเอาใกล้แล้วนะใช่คือเขาแบบออกเดก้อนเลเวล5เลยนะครับเพราะว่าคิดว่าเนี่ยเขาใกล้จะเลเวล25แล้วเขาจะมีทาเลนต์นะฮะทาเลนต์ของเขาโรงงานผลิตเหรียญนะปั๊มตังฟรีนะนี่ก็ฟอกเงินนะเพราะงั้นเขาสามารถซื้อพวกมูลฉาอะไรนี้แจกเพื่อนได้รวมถึงจอกเซปเตอร์ก็ได้นะเพราะมันทะลุ BKB ใช่ครับผมแต่ตอนนี้อย่างนึงที่ผมเห็นเลยคือทางฝั่ง Thunderbird บอกว่าแล้วไงมืดแล้วไงไม่กลัวนะความมืดไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไปนะครับผมก็อยู่ด้วยกันไปก่อนนะใช่เกาะตอนนี้ปั๊กครับจะเลือกออกเป็น Ethereal Bane นะผมเน้นแบบ E-Bane. คือตัด1ตัวออกไปเลยนะผมซึ่งคิดว่าถ้าเป็นวอล็อกได้เดี๋ยวจะดีมากเลยเพราะมีโกเลมพิกไฟท์นะถ้าตัดไปได้จะสบายมากคือก็มีตัวเลือกหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นลีน่าหรือว่าล็อกหรือไม่ว่าจะเป็นไนซ็อกเกอร์ฮะที่สามารถเปิดวิชั่นให้ทีมนะผมก็ฆ่ามันก่อนเลยใช่ฮะ
ผมไม่แน่ใจว่าไนท์สต็อกเกอร์ถ้าเขากดกลางคืนแล้วเขาตายเนี่ยกลางคืนหายไหมน่าจะไม่หายนะมันเหมือนล็อกเวลาไว้อ๋อโอเคฮะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือเพราะมันไม่ค่อยเจอบ่อยเนาะใช่ต้องรอดูว่ายังไงนะครับมูนชาร์ดกินได้อันเดียวต่อคนครับถ้าคนนึงกินได้สัก6ครั้งนี่คงโกงมากนะครับซื้อให้เพื่อนรัวๆนะครับนะถ้ามันเฟ้อขนาดนั้นก็จะแบบโอ้โหฮะสปองซัพพอร์ตแล้วออกมาตีแบบใช่ยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ตีกันนะนึกถึงแมปคอสตอมแบบ X Hero อะไรอะไรประมาณนั้นนะตีกันแบบโอ้โหปวดเอวกันเลยเดียวนะครับแล้วเห็น LC แว๊บๆเห็นแล้วนะจ๊ะเอาละครับเอาไงมีวาร์ปดักเลยครับเอาละครับเอ้าหูยยังมืดอยู่นะเห็นนะเขาเห็นครับยังไงครับปักเดินดีๆนะระวังโดนใบ้เช้าครับมืดเลยครับไปครับช้าปุ๊บมืดทันทีนะครับแล้วเขาก็คงรู้แล้วครับว่าเปิดมืดมาแบบนี้คงเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเกาะกลุ่มเพิ่มวิชั่นนี่คือมองไม่เห็นนะใช่คือซันเดอร์เบิร์ดไม่เห็นมันแคบมากใช่แล้วปักยืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถโดนได้เลยนะครับเอาแล้วครับสลาครับวอชันครับกัดก่อนเดก้อนฉีดแบบนี้ตีแรกแอคทีฟมาอยู่ครับมิสซิลี่กลางวูคงเขามาหรือเปล่าแต่เหมือนจะเป็นฟรีแดนซ์ครับหลอกล่อไว้ได้ครับแคนเซิลสกิลตัวเองทิ้งนะเมื่อกี้แล้วโดนอีกแล้วครับฟรีแดนซ์มาแบบนี้แต่ว่าอิสลี่ออฟมากลางวูคงเขามามาก่อนมีโกเลมลงมาด้วยในจังหวะนี้แอคทีฟแลกกันอยู่โดนดูเอลด้านในพยายามจะตามอินเตอร์ฟิสเดินออกมานอกวงแล้วเป็นฝั่งของวีฮะไม่ฟิสอยู่แต่ว่าโดนดราก้อนสแลมฉีดสวนมาตายเลยครับยังไงดีมิสซิลี่ยันเหยียบมานอกวงก่อนมาเลสไตล์เฟรเรียไปแต่ไม่ตายมีโกเลมตามมาคำมาอยู่มานาลิกใส่ FY ตามมาจะเอามิสซิลี่ตายฮะจังหวะนี้เอาแล้วตามมาตามมาต่ออีกครับผมโอ้โหมีอูเซปเตอร์ครับผมใช่ฮะจะไล่อยู่แล้วอูเซปเตอร์สลับสตาร์ดีสตาร์ดลงมาเต็มๆแต่มีฉีดไปฮีโอไว้ได้อยู่สวยงามมากครับเป็นกลางวันแล้วของเขาครับแล้วก็โดนมานาลิกตัดอิลูมิเนตครับจะหนีไหมจะหนีโดนหักครับสวยมากครับอิลูมิเนตดอกเมื่อกี้เต็มๆนะโอ้เรียบร้อยเก็บไปได้ครับเหลือฟรีสคนเดียวกับโกเลมอีกหนึ่งตัวแลกกันอยู่ฟอสตาร์บางทีก็ได้แต่ว่าชาร์จได้ฮะตายจนได้แล้วเจมตกตรงนี้ยังไงดีซักซ่าเดินหนีไปก่อนได้ครับแต่ว่าลีน่าไม่รอดแล้วฮะเซฟเตอร์ครับไม่รอดชัวร์ครับตายครับเรียบร้อยครับโอ้เป็นเซอร์ไวเวอร์คนเดียวที่รอดคู่กับโกเลมนะโอ้ต้องบอกว่าสนุกมากครับไฟนี้นะครับก็คือเอาไปดอนครับเริ่มจากเอาไปดอนนะโดนก่อนเลยครับเจอสลาครับกดซิลเวอร์เอ็ดปุ๊บแล้วบอลโรสไซไม่ทำงานเจอแดกก็ปุ๊บเขาหายแบบใช่ทันทีเป็นตัวเขาก็ตะลึงอ่ะคือแบบเฮ้ยตายเหรอคนเล่นอาบาดอนก็จะคิดว่าเอ้ยมันมีก๊อกสองอย่างบอลโรสไซเนี่ยโหจังหวะสลาคือเขาคิดไวนะแบบพอเห็นอาบาดอนเขากดซิลเวอร์เอ็ดยัดแล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นยัดสกิลจบพอดีครับผมอาบาดอนไม่ได้ใช้ทางด้านกดซิลเวอร์กดบอลโรสไซเองนะก็เลยตายทันทีครับผมแล้วก็คือตามไล่กันมาต่อฮะ aggressive โดนดวนอยู่ในวูคุงคอมมานด์แต่ว่า aggressive สู้ได้เอาแล้วมาดูตรงนี้ก่อนทีมคอยเดกอนทุกอย่างครับทีแดนตามมาจับดูเอลตายครับนี่แหละครับฟีดไปต้องดิ้นนะแต่ดูเวลาเกิดฟีดกับ30วินะครับคืออย่างที่ผมบอกฮะคือลีน่าที่อ้าวแล้วเจอเอา TK ครับน่าจะไม่รอดนะครับเนี่ยอิลูมิเนตมาครับแต่ว่าบาร์ดิ้งไลท์เอาไว้ครับเขามีโลตัสออฟอยู่นะครับเดินมาเก็บรีเจนแล้วเหมือนจะเข้าโรชานเลยแล้วนี่ดิสคอร์ดไปแล้วด้วยไปครับแล้วไม่เก็บรีเจนปักเดินมาเก็บครับใช่ฮะงงเลยฮะเปิดดาร์กเนสมาครับอิลูซารีออฟเข้าไปในวงอิลูมิเนตตามีเอาทีเคบอกโอ้ยเจ็บครับผมเจ็บจริงๆตรงนี้เปิดหม้อต้มยำมาไล่มันหนืดอยู่จะเอาไงต่อดีครับในโซลูชันแพนด้าฮะกลางหนีก่อนฮะรอครับเมื่อกี้แล้วโรชานจะตายแล้วด้วยนะครับเขาวูคงเข้ามาล่อๆให้ด้วยนะครับเมื่อกี้เอาดิเปิดเลยของจริงอ่ะเอาวะล่ะจะเข้ามาเปล่าเอาทีเคโดนตีหวดอยู่ครับแล้วเบอร์โรทามาทำงานนะตีกับลิงด้วยแอคทีฟไล่ตามมาอยู่มิสซิลี่โดนอยู่ข้างในตรงนี้บอลเลสไตล์ไปก่อนแล้วมีเลชาร์ดมาเลื่อนขึ้นแต่ไม่ไหวเรสโซลูชันพยายามจะเข้าไปแลกอยู่ตรงนี้แล้วมีโกเลมมาโอ้โหเคติกออฟริงมาตรงนี้อิลูซารีออฟวันเดย์ก็ฟิสเหมือนจะได้ดาเมจมาจากการที่จะเอายังไงเนี่ยโอ้โดนถูกมากครับโอ้ยังไม่ตายนะไม่ตายหันมาลุกขึ้นหน้าเบสหายครับผมได้เงียบพอยบูมินเดอร์ฮะโอ้โอ้ไฟนี้ฮะอย่าเอาสุดท้ายแดกก้อนเก็บจนได้ฮะเอาเลยนี่มาดิสโซลชันนะกลับมาฮะเขาเห็นนะครับยังไม่ฮะเช้าอยู่ไม่เห็นนะเห็นไหมเห็นไหมมองโอ้มองโอ้โอ้ยังไงฮะมองเห็นไหมทันไม่แต่ชีสช่องเต็มจะช่องเต็มไม่มีอะไรวางวางไม่ได้เลยวางไม่ได้สักอย่างเลยฮะนอกจากวางอีจีแล้วเก็บชีสแล้วก็เก็บของนะ
ขายอมวาง Breath of Strength เลยใช่เดี๋ยวเอาเคลียร์มาเก็บก็ได้นะครับ Illusory Off ไล่มาจังหวะที่จับ OTK ได้ซิวเอ็ดล้างครับแต่ว่ามี Glimmer Cave อยู่แล้วยังไงดี OTK น่าจะหมดหรือยังหมดหรือยังเปิดอัพฮีวิลมาครับแล้วตอนนี้อูเซนเตอร์ไว้ก่อน Resolution พยายามจะตามมาเอาอยู่ Illusory Off หลบมาได้ V5 หนีไปก่อนแล้ว Resolution BKB คนเดียว1ไล่3กดดาร์คแพ็คมายังไงจะตามเอาหรือเปล่าแล้วเหมือนจะหลบได้ครับโอ้สวยมากเลยพักน่าจะบลิงเอาต์ทีมคอร์เนอร์ไม่รอดนะปักไม่รอดครับตายครับแต่แล้วด้านหลังเขาดูเหมือนจะไล่หรือเปล่าฮะโอ้ไม่ไล่ฮะนายสเตอร์ไปอยู่ด้านบนแล้วนะปล่อยเรโซลูชันกลับไปเลยฮะใช่ฮะผมเมื่อสักครู่เรโซลูชันนะครับต้องบอกว่าดีคือความคิดเขาแบบดีมากๆนะเห็นว่าทางด้านของเพื่อนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิจิเจเนี่ยไปไล่ทางด้านของปักนะปักซื้อเวลาให้ครับแล้วเขาก็กลับมาเอาโรชานนะโอ้คือต้องบอกว่าฉลาดเล่นมากเลยนะใช่แล้วนี่เขาออกเซ็กแอนยาฉาดเหรอทำไมเขาออกเซ็กแอนยาฉาดของใครหรือเปล่าของเขาเองนะครับนึกว่าไปขโมยของใครมานะครับแปลกนะฮะคือเขาไม่ได้ออกมาชิ้นแรกๆด้วยนะครับผมว่าเขาต้องการความถึกเพื่อมากันลากูน่าเบลดนะส่วนหนึ่งกันดาเมจจากการโดนตู้มหายทีเดียวนะครับหรืออาจจะต้องการเอฟเฟกต์จากเมนนะที่แบบพอลิเจียนดวลใครสักคนแล้วแบบให้มันอย่างอาร์เกสซีฟเนี่ยนะฮะมันตีเลยว่ะลิเจียนมันจะตายเอานะฮะก็เลยแบบมาช่วยไปนะใช่คือเมื่อสักครู่เห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่ลิเจียนไปดวลลีน่าอยู่หลังรูโรชานะครับแล้วปักเข้ามาแดก้อนในจังหวะแรกไม่ตายเพราะว่าฟิลเลียเนี่ยใส่กิมเมอร์เคฟให้ทันนะผมแล้วกลายเป็นว่าลิเจียนก็ไม่ได้วินไฟนั้นไปฮะแล้วตามมาต่อพอไปคิมบาร์หมดก็เป็นทางด้านของลีน่าสตาร์และเก็บไปแต่ยังโชคดีว่าปักเนี่ยมาเติมดาเมจจากแดก้อนเก็บทางด้านของลีน่าได้จนได้นะผมโอเฮกส์ครับโอเฮกส์ครับผมไซท็อปไวส์ปักนี่มีปัญหาแน่นอนแหละเออนะฮะโอ้แต่เขาก็ดูเหมือนจะรู้ตัวนะออกลิเกนแล้วนะซึ่งเขา25แล้วเขาจะออกอะไรก็ได้ดูเงินดินะเงินมันพุ่งนะมีเสียงอูเซล่ามาฮะจะเข้าเลยหรือเปล่ามองอยู่นะครับรถถังเดินมาครับอันเน่มิสซิลี่เป็นคนที่ล่อสกิลค่อนข้างเก่งนะครับชอบชะงักนะหลอกล่อแบบจะฟาดแล้วจะฟาดแล้วไม่ฟาดสักทีนะครับโอ้ดูเขาจะออกอะไรฮะออกเป็นวินวอล์กออกซิลเวอร์อีกคนหนึ่งว่าใช่ฮะนี่ครับโอ้ลากูน่าโอ้แล้วปักครับผมตายฮะตอนนี้เปิดวูคงคอมมานด์มาจะเป็นแครี่อีกคนหนึ่งแล้วนะครับมังกี้เดสโซลูชันไล่ตามมาขวด OTK เอาไว้อยู่ครับแต่ตีโกเลมทิ้งไปก่อนนะครับตอนนี้มี KB มามูนเมนเดอร์น่าจะไม่รอดแน่นอนครับโดนตีตายครับเรียบร้อยครับลีน่าตีฟรีอยู่แต่ว่าปั๊มเพรสเดียแท็กมาพยายามยื้อว่าจะแอคเซสไม่ไหวไม่ไหวครับตายครับแล้วมังกี้โดนอีกตัวหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ไล่กันมาแล้วครับไลซอเกอร์มาด้วยฮะเอาอย่างโอ้โหโดนเลยฮะเซปเตอร์ครับไปครับเรียบร้อยลงมาแบบนี้ไม่รอดแน่นอนครับตายครับโอ้โหผมแอบงงนิดนึงคือทำไมเขาขึ้นยาฉะมาเขาได้ต้องการเป็นแครี่คนหรือเปล่าออกแสงยาฉะหรือไม่ก็ออกเป็นเมนต้าอะไรพวกนี้เพื่อช่วยตีเป็นไปได้นะเขาสามารถผันตัวเป็นแครี่เลดเกมได้ใช่ฮะแต่ก็นะฮะยังแต่เหมือนเป็นไอเทมกลางๆแบบแปลกๆอ่ะนะฮะออกอย่างอื่นมันท้ายเกมแล้วก็ยาฉะมาชิ้นเดียวแล้วคือค้างไว้อ่ะนะเออนะฮะอาพีวิวไปบัดดิ้งไลท์ยังจะกันอยู่ฮะสักซ่าฮะคือปาร์คก็ไม่มีบายแบ็กนะครับผมถ่วงเวลาไว้ครับมานาลิกครับฉีดครับไม่เจ็บหรอกครับคือมีโลตัสออฟทั้ง2คนนะฮะมานาลิกนี่คือไม่แคร์แล้วจังหวะนี้แล้วเป็นทางฝั่ง VGJ ฮะที่ได้ตีบาแรกก่อนนะครับความเทียร์3อะไรแต่อีกด้านนึงครับมังกี้บายแบ็กมาแล้วครับเรโซลูชั่นมีเจมนะฮะระวังนะครับมองอยู่เลือกตัวเข้าไม่ถูกเลยฮะเรโซลูชันนะไม่กล้าเสี่ยงจริงให้เขาไปฮะเสียป้อมดีกว่าเสียคนนะครับก็โดนไปเต็มๆเลยครับผม2เล่นเต็มๆเสียคนในจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ยาวน่าจะโดนเอ็นเลยนะใช่ให้เขาไปฮะกันบ้านกันบาแหลกง่ายกว่ากันแบบคนน้อยๆแล้วบ้านแตกนะครับนี่ฮะสโมคไล่เลยครับแต่ก็ไม่คือสโมกเนี่ยเรียกได้ว่ายากนะครับเพราะว่าทางด้านของนายซ็อกเกอร์เขามีมุมมองที่กว้างกว่าฮะคือพอสโมกหายกลายเป็นว่านายซ็อกเกอร์เห็นพวกเขาก่อนด้วยซ้ำนะครับดีเฟเชอร์มานะครับทางฝั่งอาบาดอนนะครับรวมถึงวอลล็อกก็มีเซปเตอร์มาแล้วเห็นแล้วสโมกหายฮะมองเจอแล้วจับได้ไหมนั่นแหละครับล็อกเต็มๆจับดูเวลครับเอฟไฟตายแบบนี้มีผลแน่นอนครับวิชั่นที่เสียไปแต่ว่าตรงนี้ได้เก็บฟรีๆเลยครับจากดราก้อนสเลฟครับ
ไล่ตามมาอยู่มูนเบนเดอร์เปิด BKB และ TP กับเลโซบอกเอาดิเอาก็ล่ะโอ้เนี่ยโซลูชั่นนะเขาชาโดว์โอ้ดิมคอยฮะแต่ดิมคอยปักสวยมากครับล่อไว้ให้ฮะโอ้ดิมคอยแล้วอิลัสรีออฟออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าวิ่งอย่างนี้แล้วก็นะครับมีสิทธิ์ที่จะเจอกันสูงมากนะอันตรายอย่างดีว่านายสต็อกเกอร์ตายไปแล้วนะครับเอาเฮ้ยโดนเฮดครับไม่น่าเลยฮะแต่ว่ามีปักอยู่วงนอกนะครับโกเลมยัดครับลองมา2ตัวแบบนี้พาวสีแล้วพร้อมกับดาร์คแพ็คมาครับแล้วยังไงต่อดีน่าจะรอจังหวะคูลดาวน์พาวส์ใกล้จะได้แล้วครับยังดีครับผมดีว่ารอดไปได้นะครับ BKB หมดแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้แล้วนี่โกเลม2ตัวครับทาเลนของสลาครับผมโอ้โหคือเลเวล20นี่เลือกแอทแทคสปีดนะมาไล่เลยครับทีแดนซ์ด้านหลังจับดูไม่ได้ครับเฟนเรียนได้จะตายหรือเปล่าบันเลสตายไปทีนึงยังเก็บงานไม่ได้มีฮูคงคอมมานมาอยู่ลีน่ายิงฟรีด้านหลังมูนยังไม่รู้ตัวแล้วโดนโกเลมตีแผดเผาไป2ตัวแอคทีฟพยายามจะเดินไล่สุดของดิสโซลูชั่นมาอยู่แต่จับได้ไหมจับได้แล้วติดเฮกอยู่แบบนี้เรโซน่าจะไม่รอดแน่นอนครับตายครับโอ้ my god VGJ ครับเอาแล้วครับเริ่มฮะกระแสเริ่มกลับมาทางฝั่งของพวกเขาแล้วครับโอ้โหฮะคือแล้วมังกี้ไดแบ็กด้วยนะครับผม60วินาทียังโชคดีว่าเลนล่างสุดเนี่ยมีทาวเวอร์เทียร์2นะครับผมอาจจะได้สักพักครับทวงเวลาได้อยู่นะครับโอ้โหฮะแล้วจังหวะมันทั้งคู่นี้คือสังเกตเลยว่าลีน่าตีฟรีทุกไฟไม่มีใครไล่เขานะครับคือพอท้ายเกมแล้วดาเมจเขาไม่น้อยแล้วนะครับลีน่าคือผมว่าทำถูกแล้วนะที่ไปจับซับ 4-5 ให้แต่ลีน่าก็ยังฟรีอยู่ดีไม่มีใครไล่ลีน่าแล้วจะเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาล็อกอย่างตัวเอามังกี้คิงหรือว่าตัว KOTL ออกไปเลยด้วยหลังคุณหน้าเบรดนะครับใช่ครับถ้าฆ่าลีน่าไม่ได้คนอื่นก็สบายดีไปยังไล่ไปครับดูครับคือเขาไม่ได้รอว่าจังหวะฉีดแล้วตายนะเขาแบบเจอหน้าปุ๊บฉีดเลยอ่ะนะฮะแต่ก็ยังไม่ตายนะครับเพื่อที่จะแบบไล่ออกจากไฟได้ด้วยดิมคอยครับมานาลีกด้วยนะเสียดิมคอยไปแล้วฮะจังหวะนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณนาทีนึงนะครับเปิดเรตีบ้านครับทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับดราก้อนสเลฟมาก่อนทีนึงแล้วยังไงต่อดีเอาพอติคิวแตกแล้วดาร์คแท็กยังไงดีครับผมมองอยู่บาแลกสู้แล้วนะครับบาแลกจะแตกครับถ้าไม่ตีนี่แตกนะครับเอาทีเคเดินมาแลกเลยครับไม่สนครับมีเคิร์สออเวนัสครับสามารถตีได้นะครับแตกแล้วเขามีรีเฟเชอร์ออฟจับดูไว้ทิ้งเลยครับแล้วตรงนี้ยัดทุกอย่างลงมาไม่เอาเลยแต่กระสีตามมาจะสู้อยู่มีชีวาสกับมาได้กันนี่บันเดอร์สตาร์ไปก่อนทีนึงอิลูมิเนตมาไล่ตามมาแอคเกสซีฟน่าจะโดนแจ๊ะแจ๊ะจนถึงแก่ความตายตีตีตีทุกอย่างตีแอคเกสซีฟบอกยาไม่เอาอย่าลุ่มเขาจะคานไปเอาบาแลกครับเจ็บเจ็บอินเฟสฮะอินเฟสมาหาเพื่อนไม่ได้แต่ F5 ก็ตายเจมตกครับโอ้โหโอ้ในวินาทีสุดท้ายฮะคลิปเกิดมาพอดีฮะเขาได้อินเฟสรอดนะหนีไปได้เฉยเลยฮะแล้วคนตายเป็น F5 กับเฟนเรียนะครับเอาแล้วออกมาออกมาแล้วครับแล้วมาจังหวะนี้อ่ะเลโซเห็นนะครับทุกอย่างฮะโดนจับด้วยดีมคอยครับไม่ต้องดิ้นครับมานาก็ไม่มีครับแต่ว่ามูนไปแลกกับนั้นจะเจ็บเอานะครับอย่าไปแลกลีน่าครับลีน่าครับแล้วลีน่าฮะในบ้านฮะบ้านนี่คือมิชชั่นของเขาว่าโอ้โหไปแล้วบ้านแตกครับเรียบร้อยเลยครับเมกาคลิปฮะครอบครัวไม่อบอุ่นนะบ้านแตกเลยนะครับโอ้โหฮะตึงตึงตื้อดื้อดึงนะทำมิชชั่นของเขาสำเร็จแล้วนะครับลีน่าก็ยังคงฟรีอยู่ดีไม่ว่าจะในไฟหรือว่าในการดันบ้านนะครับไม่อยากเชื่อเลยครับฟรีสครับคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำให้แต้มกลับไปเป็น 1-1 ก็ได้นะครับพูดได้หรือยังว่ามีเกม3อาจจะมีเกม3แน่ๆครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวยังไงฮะอาจจะอาจจะเจอพันตาแจ๊ะ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 เฮกเลยแล้วไงใครแคร์ไปและบายสลักเขาไม่ได้กดแบ็คกิ้งบาร์น่าจะกดไม่ทันนะเขาแบบแจ๊ะรัวๆไปเลยคือท้ายเกมอ่ะมันอะดรีนาลีนทุกอย่างมันแบบคือเขาคิดไม่ทันแล้วแต่ว่าเมื่อกูแบบแต่ว่าเขามีแค่สกาวแบชเชอร์ด้วยไงมันก็เลยแบบเขาอาจจะหวังพึ่งว่ามันจะติดรัวๆอะไรอย่างงี้กันตายนะครับถ้าเขามีอาบิซอลแล้วคงฟาดหน้ายับไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่เสียดายอ่ะเอาเลยครับผมสลักที่มีสเตตัสสูงมากๆนะครับใช่ไปดูดมาจากลีน่านะครับจะเอ็นเลยฮะเอ็นมาครับแต่มูนเมนเดอร์วิ่งมาไล่โซนไม่แน่นะจับดูเอลไปได้ครับตายก็เป็นเรียไม่รอดดีคอยไม่มีบายแบงค์ด้วยครับโอทีเคครับทำอะไรไม่ได้เอาเฮ้ยยังไงฮะมาตีแรกกันอยู่แต่ว่าจังไงดีไม่มีเบรกไม่ได้เบรกจัดตัดไปหนึ่งตัวฮะครับสวยครับเรโซลูชันครับพยายามจะไล่มาตีฟรีสจะตายไหมยังไม่ตายครับนิดเดียวเอาทีเคเดินมารับแทนให้ครับแล้วตรงนี้ครับพยายามจะตามมาอยู่ครับ F5 โดนมูนไล่ที่มาเรโซลูชันพยายามจะวิ่งออกอยู่อิลัสเตอร์ออฟผ่านหน้าไปทีนึง
แล้วยังไงนี่ตรงนี้ซับซ่าตายไปครับเฮียบายแบ็คมาแล้วมูนมินเดอร์ฮะเหมือนจะมานาลิกแต่ไม่ทันครับมูนพยายามจะแลกครับแต่ไม่ไหวครับมีชีทอิลูซอรี่ออฟกดชีทมาสวยมากครับเพนจะมาไล่แนวหลังให้ครับฟริซไล่ตีอยู่แต่ไม่ทันครับหลบใต้ครับเหมือนจะมีเดโซด้วยนะครับในตัวของฟริซตรงนี้ปั๊กตายครับเรียบร้อยครับจีจีเลยครับโอ้โหฮะลุ้นเหมือนกันนะคือแบบเอ้ยมันเกือบเอ็นได้เหมือนกันนะผมใช่เขาโยโล่นะเมื่อกี้เขาไปแลกเลยนะใช่ฮะคือมันต้องแลกแล้วครับเพราะว่าเขาไม่สามารถสู้ได้แล้วใช่จะรอโดนแล้วก็มาเกินเขาคิดในแง่ของว่าถ้าสมมติตอนนี้เขาแพ้เกม3เขาไม่เหนื่อยใช่ถ้าเขาดื้อกันต่อเขาเหนื่อยแล้วเกม3เขาล้าเขาจะสู้ไม่ได้ก็ได้เขาก็เลยแบบโยโล่เว้ยไปสู้แล้วแพ้ยอมเลยนะครับก็เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดดีนะครับก็เอาไว้เล่นเกม3นะครับพอดูแล้วก็ไม่สู้ไม่ได้ตั้งแต่ช่วงกลางเกมแล้วคือต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมานะแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือหลังจากไนท์ซอกเกอร์มีอาร์คานิมเซปเตอร์ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทุกอย่างนะฮะเข้าสู่ความมืดฮะดาร์คไซด์ดูกราฟฮะเนี่ยน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่นาทีที่20เนี่ยฮะไนท์ซอกเกอร์ถ้าจำไม่ผิดคือประมาณนาทีที่26ก็คือได้อาร์คานิมเซปเตอร์ฮะหลังจากนั้นครับรูปเกมก็เริ่มเปลี่ยนฮะกลายเป็นว่า VGJ ฮะเริ่มจะค่อนข้างจะพับสนามบุกนะฮะก็มีบ้างที่ทางด้านของThunderbird เอาคืนมาได้บ้างแต่มันก็ยังไม่สุดนะไม่สุดใช่ฮะเขาฆ่าได้แค่ตัว2ตัวและอย่างที่บอกก็คือท้ายเกมเนี่ยลีน่าคือฟรีสุดๆนะฮะแบบฟรีมากไม่สามารถจะไปสนใจเขาได้แล้วเพราะว่าแค่ตัวด้านหน้าอย่างไลท์ซิลเลอร์แล้วก็ AOTK กับ Night Soccer ก็ลำบากแล้วนะฮะใช่คือผมจะบอกว่า Thunderbird นี่ทำได้ดีมากๆแล้วนะครับเขาสามารถตัดทางด้านอัลเบดอนออกจากไฟได้ก่อนหลายครั้งมากๆนะครับจาก Silver Age นะแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถเก็บทั้งทีมของทีม VGJ ได้หมดนะฮะสุดท้ายก็ไม่ไหวฮะใช่ฮะแล้วเลดเกมเขาออกของดาเมจมาแบบนี้นี่ลีน่าตีฟรีมากๆเจ็บหนักนะครับก็นั่นแหละครับเป็นเกมที่สองมีเดโซด้วยนะตอนท้ายนี่ผมเพิ่งเห็นนะครับว่าตีเป็นโอ้โหเป็นดวงแดงมาเลยใช่นะครับแดงทั้งตัวเลยนะครับของลีน่าเนี่ยนะโอเคก็ได้ดูเกม3กันต่อไปยาวๆครับเดี๋ยวพักสักครู่นะนักภาพคนไหนคนใหม่คนใหม่ไม่ใหม่ในวงการแต่เป็นคนใหม่ในทีมใช่ครับผมคุณคือใครครับแนะนำตัวผมคือกัปตันไทยแลนด์นะครับผมน่าจะมาโดเบรู้จักกันแล้วสภาก็บอกว่าไม่รู้นะฮะใครก็เป็นกัปตันทีดีซีนะครับโอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดียวมีต่อเกม3ครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนครับ 1.8 eSport ครับ DX Racer นะครับครับผมแล้วก็ทางด้านของ GG Kisto ฮะกับทางด้านของPredator นะฮะ Racer นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเจอกันต่อเกม3ครับสวัสดีครับBeyond the darkness, determined to find a new hope, it reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different. Revel in the impossible.Introducing a little anarchy, disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, sixth generation core processor, powered by GeForce Titan X. Supercooled ice tunnel thermal system with Killer Shot Pro. More than a machine.Force raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory. And go forth to conquer new worlds.
เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้ครบทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.comเว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC Live